الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله ومن تبعهم تبعهم إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته who have จากพระองค์ลอสุบฮาห์โนตาลาให้ประสบแก่พี่น้องผู้ศรัทธาทุกๆท,ท่านนะครับอันฮัมดุลินละเราก็ได้มีโอกาสมาพูดคุยในเรื่องราวของอันอิสลามกันวันนี้ไม่ได้มาบรรยายไม่ได้มาสอนไม่ได้มาทําให้เครียดแต่วันนี้อยากจะมานําเสนอมาพูดคุยกับพี่น้องเป็นข้อคิดย้ําเตือนให้พวกเราที่เป็นผู้ศรัทธา ที่เราประกาศกาลิมอชฮะดะลาอิลาฮะอิลลลอเราจะเอาคำคำนี้กลับไปหาลอสุบีพนนาตาลาจะกลับไปในสภาพไหนจะกลับไปในสภาพของผู้ที่ประสบความสำเร็จหรือจะกลับไปในสภาพของผู้ที่ขาดทุนวันนี้มันไม่ได้อยู่ที่ใครเลยครับมันอยู่ที่พวกเราเองอยู่ที่ตัวของเราเองหัวใจของเราเองหัวใจของผู้ศรัทธาหัวใจของคนที่เชื่อ ในเรื่องของพระผู้เป็นเจ้าหัวใจของคนที่ศรัทธาต่อเราอย่างแท้จริงแล้ววันนี้ชีวิตการดําเนินชีวิตของเขาการเป็นอยู่ของเขาบนดุนยานี้จะต้องเอาหลักการของพระผู้เป็นเจ้ามานําชีวิตอย่างที่ผมเคยพูดในหลายๆครั้งนะครับพี่น้องคนเราเนี่ยทุกๆคนเนี่ยที่นั่งอยู่ที่นี่รวมกับตัวผมเองด้วยเนี่ย ชีวิตที่ผ่านไปในแต่ละวันมันผ่านไปผ่านไปผ่านไปเท่ากับว่าวันนี้ชีวิตของเรากำลังวิ่งเข้าหาอายันของเราแต่ในขณะที่ชีวิตของเราวิ่งเข้าหาอายันของเราเนี่ยชีวิตเราบนดุนยามันก็จะเหนือน้อยลงน้อยลงน้อย,ลง,อยลงทุกทีแต่สำหรับคนที่อรรถสุะตาลาเมตตา ที่ให้พวกเราได้มีอายุอ,ย,อยู่ถึง50 60 70ปีอันฮัมดุลิลละแต่ถ้าคนที่มีอายุ5 0ถึง60 70ปีแล้วยังไม่ได้ตรวจสอบตัวเองยังไม่ได้รู้ว่าชีวิตของเรามันจะดำเนินไปในทิศทางไหนครอบครัวของเราลูกของเราญาติพี่น้องของเราคนในครอบครัวของเราจะเป็นแบบไหนวันนี้เราอาจจะใช้ชีวิตอยู่ไปวันวันมาเรียนบ้าง หรือไม่มาเรียนบ้างศาสนาวันนี้เรารู้แล้ววันนี้เราเข้าใจอิสลามแล้วระดับหนึ่งแม้กระทั่งตัวผู้พูดเองเนี่ยเราก็คิดว่าเราเข้าใจในเรื่องของเราเรื่องราวของอันอิสลามระดับหนึ่งแล้วแต่ในความเป็นจริงสิ่งที่อัลลอฮฺสุบฮานอตะลาต้องการจากเราพระผู้เป็นเจ้าต้องการจากเราคือความศรัทธาและความยำเกรงที่แท้จริงเพราะถ้าวันนี้เราใช้ชีวิต วิ่งไล่ตามสิ่งหนึ่งสิ่งใดวันนี้เราอย่างที่บอกว่าเราบนดุนยาบนโลกใบนี้เนี่ยถ้าเราไม่เอาคําสอนของพระผู้เป็นเจ้ามาเอาคําสั่งของาศาสดามานําชีวิตของเรา เราก็ยังมีอารมณ์มีนับสูที่เราอยากจะได้นูน่นได้นี่ได้นั่นบนดุนยาเราอยากจะได้นี่อยากจะมีอนั่นอยากจะมีเงินทองอยากจะมีทรัพย์สินอยากจะมีบ้านหลังใหญ่ๆอยากจะมีรถดีๆมีอาหารดีๆไว้คอยรับประทานจนทำให้บางคนถึงขั้นวิ่งไล่ตามสิ่งเหล่านี้จนกระทั่งเขากลายเป็นทาสรับใช้ดุนยานี้อยากจะมีทุกอย่างบนดุนยานี้อยากจะได้ทุกอย่างจนทาให้ลืม พระผู้เป็นเจ้าผู้สร้างเรามาเนี่ยจนกระทั่งเราเนี่ยต้องไปรับใช้ดุนยารับใช้ดุนยาเนี่ยก็คือเราอยากจะมีมันทุกอย่างวิ่งไล่ตามมันทุกอย่างทิ้งหลักการคําสอนของพระผู้เป็นเจ้าไว้ข้างหลังแล้วก็ขวอยคว้าหาสิ่งสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่มันจะทําให้ตัวของเราชีวิตของเรามีความอยู่ที่มีความสุขมีความอยู่ที่สมบูรณ์บนโลกใบนี้แต่พี่น้องครับลองคิดดีด เราอยู่บนโลกใบนี้เนี่ยอย่างที่บอกว่าผู้ศรัทธาเราเชื่อว่าโลกใบนี้เป็นแค่ทางผ่านเป็นแค่เป็นแค่บททดสอบที่จะมาทดสอบบรรดาจิตใจของผู้ศรัทธาว่าวันนี้เขาเนี่ยมั่นคงต่อหลักการของพระผู้เป็นเจ้าหรือเปล่าถ้าคนใดคนหนึ่งที่เขามีความศรัทธาอย่างแท้จริงพี่น้องครับเขามาเรียนศาสนาทุกวันเนี่ยเขากลับไปเขาก็จะได้ได้เติมเต็มอีหมานของเขา เวลามีมบททดสอบเกิดขึ้นกับเขามีภัยบาลาเกิดขึ้นกับเขาไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินเงินทองไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสุขภาพร่างกายมันจะไม่มีความกระทบกระเทือนต่อจิตใจของผู้ศรัทธ,ธาเลยแต่ถ้าเกิดว่าเราเอาศาสนาของลัทธิสุมาตรามานำหน้าบททดสอบเหล่านี้มาถึงเราแต่เราไม่ได้เกิดไม่ได้เกิด การสั่นสะเทือนอยู่ในหัวใจและอ إ ي ่านของเราเลยนั่นบ่งบอกหมายถึงว่าดุนยากำลังมาตามรับใช้เราถ้าเราให้ดุนยามารับใช้เราอ่ะเราไม่ต้องวิ่งตามมันหรอกครับภัยบาลาที่มันเกิดขึ้นบททดสอบที่มันเกิดขึ้นกับตัวเราเนี่ยถ้าเราอยู่นิ่งๆมอบหมายยำเกรงต่อรัสมาตาลาอย่างแท้จริงมันเรื่องเรื่องราวเหล่านี้บททดสอบมันก็จะผ่านผ่านไปอย่างง่ายดาย พราะกุรานที่อัลลอฮ์สุบานตาลาบอกอินนัลลอฮามะอัสซอบิรินอัลลอฮ์สุาาบานตาลาจะอยู่เคียงข้างกับบรรดาผู้ที่อดทนอันทัมดุลินแล้วครับพี่น้องครับคนมุสลิมเราในบางพื้นที่เนี่ยบางคนเนี่ยเขาไม่ได้มีโอกาสบางพื้นที่เนี่ยเขาไม่ได้มีโอกาสมาเรียนรู้ในเรื่องราวของอันอิสลามแบบนี้หรอกนะแต่คนที่มัสยิดชาฟีมาเรียมคนในชมรมเราเนี่ยอัลลอฮ์เมตตา เราได้มีโอกาสมาเรียนรู้ในเรื่องราวของศาสนาถึงเดือนละสองครั้งได้มีโอกาสมารู้ในเรื่องราวของอัลกุรอานได้มีโอกาสมารู้ในเรื่องราวของฮะดิษของท่านนาบีุลอสลลัลลอฮิอะลัยฮิวซัลลัมได้มีโอกาสมาใกล้ชิดกับหลักการของศาสนาแต่คนบางพื้นที่เขาไม่ได้มีโอกาสแบบเราแต่เราเนี่ยต้องอัลฮัมดุลิลแลห์ต้อง illah, องัอลลอฮ์เมตตาอย่างมากว่าเราเนี่ย ยังอยู่ยังผูกพันอยู่กับมัสยิดยังผูกพันอยู่กับคําสอนของอันอิสลามเพราะว่าวันนี้ชีวิตทุกคนครับพี่น้องอย่างที่บอกไปข้างต้นว่าท่านอาบีสลลอฮัลลัลลอฮวะเละซัลลัมบอกว่าเบายนัสิตติวะซาบีนัสานะประชาชาติของฉันเนี่ยอายุไขของประชาชาติของฉันเนี่ยจะอยู่ถึง60สถึงเจ็ดสิบปีในนี้มีใครเกินห0สิบแล้วมั่งไม่เกินแล้วมั้งผมว่าน่ายังอ่อนๆกันอยู่เลยใช่ไหม เจ็ดสิบแล้วอันฮัมดุลิลแล้วเจ็ดสิบแล้วหกสิบแล้วคนที่ยังไม่ถึงก็อย่าชะล่าใจว่าตัวเองอ่ะยังแข็งแรงอยู่ยังมีเวลาเรียนรู้ในเรื่องราวของศาสนาอยู่ยังอยู่ในชีวิตของชาบาบอยู่ในชีวิตของหนุ่มสาวอยู่อายันที่มามันไม่ได้เลือกอายุนะครับอายันที่มาหาเราเนี่ยมันไม่ได้เลือกว่าจะมาเฉพาะคนแก่ๆคนที่มีอายุมากอายันมันมาถึง ตัวเราเมื่อคิวของเราได้เมื่อเราวิ่งชนอายันเพราะว่าอายันเนี่ยมันถูกปักไว้อยู่แล้วชีวิตมนุษย์ทุกคนอายันถูกปักไว้อยู่แล้วชีวิตมนุษย์ทุกคนก็จะเดินไปบนดุนยานี้วันเวลาผ่านไป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 ,นไปใช่ไหมครับพอวิ่งชนอายันเมื่อไหร่วันนั้นชีวิตของเราจบแต่เราจะจบในสภาพแบบไหนเดี๋ยววันนี้เรามามาพูดคุยกันอยากจะฝากกับพี่น้องไว้ว่า ก่อนที่เราจะกลับไปหาอัลลอฮฺสุบฮฺนอตาลาเนี่ยเราตรวจสอบตัวเองในทุกๆวันคนที่เป็นหนุ่มสาวก็ดีคนที่มีอายุมากๆก็ดีเขาจะต้องตรวจสอบตัวเองอยากจะฝากกับพี่น้องฮะดิษ,ษสักสองบทแล้วก็กุรอานสักหนึ่งอายะแต่ก่อนที่จะพูดถึงนะครับพี่น้องจริงๆนะมันใกล้ที่จะเปลี่ยนสักการะแล้วใช่ไหมครับมันใกล้ที่จะเปลี่ยนเป็นปีปีใหม่แล้ว ต่างศาสนกเขาก็จะมีการเขาเรียกว่ามีการเขาดาวมีการนับถอยหลังมีการนับถอยหลังจนกระทั่งนับถอยหลังเดือนนับถอยหลังวันจนกระทั่งนับถอยหลังเป็นวินาทีพอเข้าสู่สักราชใหม่คนที่ไม่ใช่มุสลิมหรือคนต่างศาสนกเขาก็จะเฉลิมฉลองจะยินดีในการที่เปลี่ยนศักราชใหม่เป็นปีสองพันห้า้อยหกสิบหหรือปีใหม่ในทุกๆปีแต่ว่า ก่อนที่มันจะเปลี่ยนสกราชเนี่ยพี่น้องครับผู้ศรัทธาได้ได้มีข้อคิดอะไรได้มีอยู่ได้มีฉุกคิดเกี่ยวกับเรื่องเวลาเนี่ยแบบไหนในขณะที่เวลามันผ่านไปคนที่ไม่ใช่มุสลิมเขาไม่ได้เชื่อในพระเจ้าเขาก็จะเฉลิมฉลองแต่สำหรับผู้ศรัทธาแล้วชีวิตของเราเนี่ยมันสั้นลงไปแล้วผ่านไปหนึ่งปีชีวิตของเราก็สั้นไปหนึ่งปี เราต้องนับถอยหลังของตัวเราเองแล้วในขณะที่วันเวลามันเปลี่ยนไปเราต้องนับถอยหลังว่าวันนี้ชีวิตของเราที่มันจะเหลืออยู่บนโลกนี้เนี่ยมันน้อยนิดเหลือเกินมันมีสั้นเหลือเกินพี่น้องครับแล้วเราจะจากดุนยานี้ไปเราจะจากโลกนี้ไปในสภาพแบบไหนล่ะครับในสภาพที่ไปยืนต่อหน้าอัลลอฮ์ซุบฮานอตาลาแบกไปบวชถือศีลอดทั้งชีวิตบวชแบกออกไป มีอามันอิบะาดาอะไรแบกออกไปมีการกระทําดีๆบนดุนยานี้แบกออกไปแล้วก็ไปนําเสนอกับลอสุมานตาลาไปหวังที่จะได้ที่จะได้เอาไปเคมเอาการงานของเราเอาความเชื่อการปฏิบัติของเราเอาไปเคมกับลอสุมานตาลาเอาไปเป็นทรัพย์สมบัติของเราเอาไปเป็นสิ่งที่มันจะทําให้เรารอดปลอดภัยในวันอาเครอพี่น้องคิดอย่างนั้นหรือเปล่าใช่ไม่ใช่ใช่ไมใ่ใช่ ใช่ใช่ไหมเราต้องแบกการงานของเราความเชื่อของเราทรัพย์สินของเราแบกไปได้ไหมไม่ได้เลยสิ่งที่เราขนขวายหาบนดุนยานี้ครับพี่น้องไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินเงินทองไม่ว่าจะเป็นเครื่องอำนวยความสะดวกสบายบนดุนยานี้ถ้าอรรถสุตะลาปทานลิสกีให้ให้กับเราก็อันห้ามดุลิลละ แต่สิ่งที่มันจะตามเราไปจริงๆเนี่ยมันคือสิ่งที่มันอยู่ในหัวใจของเราและมันปฏิบัติที่เราปฏิบัติออกมาแล้วก็ความเชื่อที่มันอยู่ในสมองของเรามีความเชื่อต่อพระเจ้าแบบไหนมันสิ่งเหล่านี้แหละมันจะขนไปเพื่อที่จะไปนําเสนอกับลอสซมาโนตาลาแต่ในขณะเดียวกันวันนี้เรามาเรียนศาสนาแบบแบบขอไปทีเรียนศาสนาเรียนแล้วพ้นจากประตูนี้ก็ลืม เรียนแล้วไม่ได้เพิ่มภูนระดับอีหมานไม่ได้ให้ความศรัทธาของเราเนี่ยเพิ่มขึ้นจากการจากการศรัทธาจากอัลลอฮฺสุวาตาลาอย่างแท้จริงพี่น้องตรวจสอบตัวเองได้ครับพี่น้องไม่ต้องให้ผมไปไม่ต้องให้ใครไปถามไปตอบเอาวิญญาณของท่านไปตอบอัลลอฮ์ในวันเกียร์มาว่าวันนี้บนดุนยาใช้ชีวิตในแนวทางแบบไหนอิสลามมาถึงท่านหรือยังคําสอนของศาสดามาถึงท่านหรือยังวันนี้เราจะต้องตรวจสอบ เพราะว่าการใช้ชีวิตบนดุนยานี้พี่น้องครับสุดท้ายมันจะต้องเราจะต้องใช้ชีวิตแบบทิ้งทวนบนดุนยานี้เลยใกล้เวลาที่มันเปลี่ยนเวลาที่มันเดินไปเราก็จะต้องปฏิบัติอามันอิบะดาแบบทิ้งทวนบนดุนยานี้ทำไมศาสดาของเราท่านอับสุลลอฮฺอะลัยวะสัลลัมถึงเน้นย้ำให้เราปฏิบัติอามันอิบะดาเปรียบเสมือนวันนี้เป็นวันสุดท้ายที่เราจะมีชีวิตอยู่บนดุนยานี้ เราก็จะต้องปฏิบัติอามันอิบะาดาให้ได้เปรียบเสมือนที่เรามีชีวิตเป็นครั้งสุดท้ายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการละหมาดละหมาดก็จะต้องให้มันมีความมีความนิ่งมีความอิคลาสในหัวใจมีความถูกต้องอยู่ในตัวของมันเปรียบเสมือนเป็นการละหมาดวัคตูสุดท้ายของเราบนดุนยานี้เราบริจาคเราถือศีลอดเราจะทำ คุณงามความดีใดๆก็แล้วแต่เราทำเปรียบเสมือนว่าวันนี้เราจะทำได้เป็นครั้งสุดท้ายเรามีโอกาสสุดท้ายบนดุนยานี้เราจะทำมันแบบไหนพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายการงานเนี่ยมันพิจารณากันตอนจบมันจะพิจารณากันตอนจบไม่ว่าวันนี้เราจะใช้ชีวิตอยู่บนดุนยาแบบไหนสภาพของเราที่จะถูก เอาไปนำเสนอกับพระผู้เป็นเจ้าคือตอนที่เราจากชีวิตบนดุนยานี้ไปพี่น้องเคยเคยเคยดูกีฬาใช่ไหมครับวันนี้ไม่ต้องเครียดน,นะคุยกันสบายสบายเคยดูกีฬาใช่ไหมเคยดูฟุตบอลใช่ไหมครับทีมหนึง่งกับอีกทีมหนึง่งทุกคนต้องเคยดมยูมวยก็ต้องเคยดูใช่ไหมฟุตบอลเนี่ยอีกทีมหนึ่งบุกใส่บุกใส่อีกทีมหนึง่งอย่างเต็มที่ตลอดเวลา90นาที แต่ใกล้จะหมดเวลาอีกทีมหนึ่งที่โดนบุกใส่เนี่ยยิงประตูได้จบเกมกรรมการเป่าผู้ชนะคืออีกฝั่งหนึง่งใช่ไหมครับกีฬามวยก็เหมือนกันมวยสังมวยมวยมวยสากล12ยกเนี่ยเขาต่อยกันเนี่ยคนอีกฝั่งแดงเนี่ยโดนต่อยโดนลุมต่อยมาตลอดทั้งหมดเลย11ยกโดนต่อยยืนเซไปเซมาเซไปเซมา แต่พอยก12ฝ่ายแดงมันทิ้งทวนกับด้วยหมัดที่หนักๆทิ้งทวนต่อยคู่ต่อสู้ฝ่ายน้ำเงินจนล้มไปน็อกลงไปกลางเวทีชัยชนะเป็นของฝ่ายแดงเ,เช่นเดียวกันพี่น้องครับบรรดาผู้ศรัทธาที่ท่านอับีละละุลลอฮะสัอกว่าอัลอามาลูบิลขวาตีนการงานจะพิจารณากันตอนจบ การงานของพวกท่านความเชื่อของพวกท่านอามันอิบะาดาของพวกท่านจะพิจารณากันตอนจบวันนี้เราใช้ชีวิตอยู่บนดุนยาห0 60บปีเราเอารู้เอาชี้ในเรื่องราวของศาสนาบ้างไม่เอาบ้างหันหลังให้กับอิสลามบ้างไม่สนใจในเรื่องราวของศาสนาบ้างแต่วันใดวันหนึ่งที่เราหันกลับมายิ่งคนอายุมากๆแล้วที่อัลอมเมตตาให้เราใช้ชีวิตอยู่บนดุนยานี้ให้มีอายุที่เยอะๆอยู่บนดุนยานี้เวลา ใกล้ที่เขาจะถึงอายันเนี่ยเขากลับมาอยู่ในแนวทางของอันอิสลามกลับมาศึกษาศาส,สนาอย่างถูกต้องกลับมามีความเชื่อในเรื่องราวของพระผู้เป็นเจ้าเรื่องราวของศาสนาอย่างถูกต้องอันทัมดุลินแล้วชีวิตที่เขาจากไปสภาพที่เขาจากไปบนดุนยานี้ก็สภาพเหมือนตอนที่เขาจะจบชีวิตบนดุนยานี้และกลับอีกคนหนึ่งทั้งชีวิตเลย50 สิปี20ปี30ปีห้ปีใช้ชีวิตบนดุนยาแบบเข่งคัดเลยถือศีลอดตลอดละหมาดบวชสกาดทำทุกอย่างตามแนวทางของอันอิสลามพอบั้นปลายชีวิตของเขาโดนบททดสอบหรือโดนมูซีบาต่างๆทำให้เขาทำให้ความยำเกรงของเราทำให้ความศรัทธาของเราในหัวใจเนี่ยมันสั่นคลอน เพราะว่าพี่น้องอย่าลืมนะวันนี้ที่จะคุยกันในใน,ในอยากจะให้ให้ฟังในอญญายะเนี่ยคนที่บอกว่าวันนี้เราศรัทธาแล้วเราบอกเราศรัทธาต่อรัชสมุนตราแล้วยังไม่เจอบททดสอบใช่ไหมย,ยังไม่เจอบททดสอบบางคนยังอยู่ดียังมีแรงอยู่ยังมีอาหารการกินที่ดีอยู่ยังอยู่ในบ้านที่ดีครอบครัวที่ดีเราบอกเราศรัทธาแล้ว แต่ถ้าวันใดวันหนึ่งที่ท่านโดนบททดสอบขึ้นมามีใครรับประกันกล้ารับประกันได้ว่าเราจะผ่านบททดสอบนั้นไปเพราะว่าบททดสอบของแต่ละคนมันต่างกันพี่น้องครับยิ่งเราบอกว่าเรา,เรามีอีมานมากแค่ไหนเราศรัทธามากแค่ไหนบททดสอบความหนักหน่วงมันก็จะมามากเท่านั้นถ้าเกิดว่าเรายังไม่เจอบททดสอบพวกท่านอย่าพิ่งชะา่าใจว่าวันนี้เรายังอยู่ดีเรายังมีอากาศหายใจเรายังแข็งแรงอยู่ เรายังยืนละหมาดได้กี่มากน้อยแล้วครับพี่น้องที่เราเห็นคนในรุ่นก่อนๆเราหรือคนในรุ่นเราเนี่ยชีวิตที่เขาใช้ชีวิตอยู่บนดุนยานี้อย่างแข็งแรงเขายังไม่ค่อยเต็มที่ในเรื่องราวของอันอิสลามยืนละหมาดได้บ้างมามัสยิดบ้างไม่มาบ้างแต่คราวใดที่อัลลอฮฺสุลตานาดึงสิ่งเหล่านี้กลับไปอลัลลอฮฺดึงความแข็งแรงของเรากลับไป ดึงทรัพย์สินเงินทองของเรากลับคืนดึงสายตาที่เราดีๆอยู่เนี่ยกลับคืนดึงความความแข็งแรงในในสุขภาพร่างกายของเรากลับคืนเราเตรียมพร้อมที่จะรับกับมันไหมวันนี้สายตาของเรายังดีหูของเรายังฟังได้ดีแต่วันใดวันหนึง่งเราวันที่อลอสโซนตลาดดึงเรากลับไปแล้วเนี่ยเราอยากจะลืนยืนละหมาดซักวากระตูก็ละหมาดไม่ได้ต้องนั่งละหมาด เราอยากจะสูยูสักวักรตูก็สุยูดไม่ได้เพราะว่าหลังมันแข็งงอไม่ได้ตาของเรากำลังดีๆอยากจะอ่านกุรอานอยากจะอ่านคำของอัลลอฮฺสุบฮานาอัตตาลาสักอายะหนึง่งตาก็ฟ้าฟางอ่านไม่ได้หูอยากจะฟังในเรื่องราวของศาสนาแต่พออัลลอฮฺสุบฮานาอัตตาลาเอาคืนพูดตะโกนเข้าก็ไม่ได้ยินถ้าเราอยู่ในสภาพนั้นพี่น้องเราก่อนหน้านี้เราใช้ชีวิตอยู่บนดุนยาอยังไง พี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายอยากจะนำเสนอสักฮะดิษบทหนึ่งนะครับที่จะให้พวกเราได้วันนี้จะพูดจะนำเสนอเกี่ยวกับคำพูดที่บรรดาผู้ศรัทธาเนี่ยลิ้นของผู้ศรัทธาหัวใจของผู้ศรัทธาและการกระทำของผู้ศรัทธาสามอย่างเนี่ยมันจะเป็นบททดสอบเออมันจะเป็นมันจะเป็นบทพิสูจน์ที่จะทำให้เราเนี่ย รู้ได้ว่าวันนี้เนี่ยเราจะเป็นผู้ที่ประสบความสำเร็จในวันอาครอคหรือเปล่ามันจะเป็นบททดสอบให้มันจะเป็นมันจะเป็นบทพิสูจน์ให้กับเราว่าวันนี้เราจะอยู่บนดุนยาในสภาพแบบไหนท่านอิหมัมอิมนุกอยยิมนักวิชาการในแวดวงของอิสลามเนี่ยเขาบอกว่าพี่น้องตรวจสอบเองได้เลยไม่รู้ผมเคยพูดแต่ผมก็จะพยายามจะพูดนะนะถ้าเท่าที่นึกได้อิหมัมอิมนุกอยยิมแกบอกว่ามนุษย์ทุกคนเนี่ยคนที่เป็นผู้ศรัทธาทุกคนเนี่ย ถ้าอยากจะรู้ว่าในกูโบสของเขาเป็นแบบไหนในสภาพของเขาในกูโบสเป็นแบบไหนตัวของเขาเองทุกวันเนี่ยลองถามใจตัวเองว่าวันนี้เราอยู่บนดุนยาเนี่ยเรามีความสุขไหมถ้าวันนี้เราบอกว่าเราอยู่บนดุนยาเรามีความสุขเราอยู่บนดุนยาหัวใจเรามันเบิกบานเรามามาเรียนในเรื่องราวของศาสนาหัวใจเรามันมีความสุขเราได้อยู่กับยามาของ คนที่เป็นมุสลิมะอยู่ในชมรมหัวใจเรามีความสุขในการดำเนินชีวิตของเราแม้ว่าจะโดนบททดสอบโดนในเรื่องของสุขภาพร่างกายทรัพย์สินเงินทองหัวใจก็เรายังมีความสุขโดยภาพรวมของเราเนี่ยถ้าเราอยู่บนดุนยามีแบบมีความสุขสาภาพของเราในหลุมกูโบส์มันก็จะเป็นแบบนั้นแหละครับลองถามไม่มีใครตอบ ให้ใครได้นอกจากตัวของท่านตอบตัวของท่านเองทุกสิ่งทุกอย่างมันจะต้องใช้ตัวเองตอบใช่ไหมครับมันจะต้องต้องตอบตัวเองให้ได้ถ้าวันนี้เราใช้ชีวิตอยู่บนดุนยาในสภาพที่มีความเดือดเนื้อร้อนใจในสภาพที่มีแต่ความอิจฉาริสยาในสภาพที่หัวใจของเรามันมันมันอยู่ไม่นิ่งอะ มันมีแต่ความอยากได้อยากได้นู่นอยากได้นี่อยากได้นั่นมันมีแต่ความคนที่นี่ไม่มีหรอกแต่ว่าจะพูดให้ฟังว่าถ้าหัวใจของเรามันอยู่บนดุนยานี้มันไม่มีความสุขมาเรียนศาสนาเหมือนถูกบังคับพอจะเรียนรู้ในเรื่องราวของศาสนาก็ไม่อยากจะฟังฉันมีความรู้แล้วหรือไม่คิดที่จะปรับตัวเข้ากับอันอิสลามหรืออยู่กับอิสลามอยู่กับพระผู้เป็นเจ้าแล้วมันมีความรู้สึกลองถามตัวเองดูสิ ว่าวันนี้มันมีความสุขหรือเปล่าหัวใจของเราสุขที่อลัลลอฮฺทรงตาลาประทานให้กับเราบนดุนยาเนี่ยเราสุขหรือ,อยังเรามีบททดสอบแบบนี้เรามีครอบครัวแบบนี้เรามีลูกแบบนี้เรามีการดําเนินชีวิตแบบนี้หัวใจเรามีความสุขไหมสภาพร่างกายของเราทุกวันนี้อัลลอฮฺเมตตาเราหรืออัลลอฮฺกำลังทดสอบเราเรามีความสุขไหมถ้าเราไม่มีความสุขกับมันเลยน,นี่ให้ตรวจสอบตัวเองนะ ตัวผมเองก็ตรวจสอบตัวเองด้วยลองตรวจสอบตัวเองอย่ากโกหกตัวเองหรือว่าจะจะจะคิดยังไงก็แล้วแต่ลองถามหัวใจตัวเองเนี่ยบนดุนยานี้มีความสุขไหมถ้าอยู่แบบไม่มีความสุขอยู่แบบอึดอัดอยู่แบบมีความอยากได้นูน่นมีความอิจฉาริษยามีความมีฟิตนาอยู่ในหัวใจสภาพในหลุมกูโบสถ์ของท่านก็จะเป็นแบบนั้นแหละครับเพราะว่าวันที่เราจากดุนยานี้ไปเนี่ย มีชายคนหนึง่งเขาได้ขึ้นสวรรค์โดยโดยโดยจริงๆผมเคยพูดแล้วใช่ไหมในการอบรมว่าบุคคลที่จะได้เข้าสวรรค์โดยที่ไม่ถูกสอบสวนมีใครบ้างหนึ่งในนั้นก็คือคนที่เขาไม่ขอให้ใครเป่ารักษาให้เวลาเขาเจ็บไข้ได้ป่วยใช่ไหมครับเราเคยเรียนกันไปแล้วคนที่เขามีเกิด เกิดบททดสอบเกิดโรคภัยไข้เจ็บเกิดอะไรเขาไม่ขอให้ใครเป่ารักษาให้ไม่ได้ไปให้ขอความช่วยเหลือจากใครเขาขอต่อ,ล,อรรรตลัสมานตลาโดยตรงอีกหนึ่งพฤติกรรมอีกหนึ่งกา,การกระทําคือคนที่เขาจะได้เข้าสวรรค์ชายคนหน,นึ่งเนี่ยเขามีความเกรงกลัวตออ่อลัสมานตลาเป็นอย่างมากมีความเกรงกลัวในการลงโทษตออ่อลัสมานตลาเพราะชีวิตที่บนดุนยาที่เขาใช้ชีวิตอยู่บนดุนยาเนี่ยเขาไม่เคยสัมผัสกับความดีเลยพี่น้อง ไม่เคยรู้เลยว่าไม่เคยได้สัมผัสกับความดีเลยไม่เคยรู้เลยว่าความดีมันเป็นยังไงไม่เคยได้สัมผัสกับมันเลยแต่เขาเชื่อเขาศรัทธาต่อรสสมุนตลาตเขายำเกงเขาเกงกลัวต่อพระผู้เป็นเจ้าต่อพระผู้สร้างอย่างแท้จริงวันที่เขาจากดุนยานี้ไป <S <S เขาก่อนที่เขาจะจากดุนยา <S <S เขาสั่งกับครอบครัวเขาว่าเม <"Me et S 2> ื่อฉันจากดุนยานี้ไปเนี่ย <S <S อย่าเอาฉันไปอย่าเอาฉันไปฝังนะ จงเผาฉันให้ให้ให้เป็นผงธุลีจนเผาฉันจนไม่เหลือซากอะไรแล้วแล้วก็เอาขี้เท่าในการเผาของฉันเนี่ยไปโปยในทะเลซะไปโปยในทะเลซะเพราะเขาชีวิต เรื่องเรื่องเรื่องแบบนี้เนี่ยมันไม่มีใครรู้นอกจากศาสดาอัลลอฮ์สุลตละประทานให้ศาสดารู้มาเล่าให้ยิบรินมาบอกเพื่อที่จะให้นบีเนี่ยเอามาเป็นอุทาหรณ์ให้กับพวกเราดับบรรดาผู้ศรัทธาในยุคหลังว่าเหตุการณ์แบบนี้มันเคยเกิดขึ้นเขาบอกว่าไม่ต้องไม่ต้องฝังเขานะาเผาเขาแล้วก็เอาขี้เท่าของเขาไปโยนทะเลไปโยนทะเลซะวันที่เขาจากดุนยานี้ไป เขาไปพบกับพระผู้เป็นเจ้าพบกับลอสซัตาลาอันลอสซัวตาลาก็ถามเขาว่าชายคนเนี้ยถามเขาว่าทําไมท่านถึงสั่งเสียกับลูกของท่านให้ทําแบบนี้ในเมื่อหลักการของอิสลามหลักการของอิสลามมันมีระเบียบในการจัดการศพทําไมอยากจะรู้จริงๆแนละพระเจ้ารู้อยู่แล้ว แต่พระเจ้ารู้อยู่แล้วทุกการกระทําทุกความคิดในหัวใจเบื้องลึกของหัวใจเนี่ยพระเจ้าผู้สร้างของเรารู้หมดแล้วอย่างที่ผมเคยสอนมูอัลลัฟใช่ไหมครับว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยมันมีผู้สร้างมันเกิดขึ้นกับความบังเอิญไม่ได้มัสยิดหลังหนึ่งเป็นไปได้ไหมว่ามัสยิดหลังนี้เนี่ยอยู่ดีๆปูนหินทรายและพายุเข้าพายุเข้า,ขาหิน เอาเฮอริเคนเข้าหินทรายมารวมกันจนก่อตัวกันเป็นขึ้นมัสยิดแบบนี้เป็นไปได้ไหมไม่ได้มันจะต้องมีผู้สร้างพอเอาอาคารมัสยิดหลังนี้ทิ้งออกไปพันสี่ร้อยกว่าปีให้คนที่ไม่เคยรู้จักมัสยิดชาฟีมาเรียมแล้วถามว่าพี่น้องเชื่อไหมว่ามัสยิดชาฟีมาเรียมเนี่ยมันเกิดขึ้นเองโดยความบังเอิญหรือเกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติ มันเกิดขึ้นเองเพราะว่ามีคนเอาหินเอาปูนเอาน้ําเอา,ายาไปกองไว้แล้วก็เกิดพายุเกิดขึ้นจนทําให้หินปูนทรายนี้ก่อตัวขึ้นเป็นมัสยิดชาฟีมาเรียมมันเป็นไปไม่ได้มันก็จะต้องมีผู้สร้างใช่ไหมครับจะต้องมีผู้สร้างมันตามหลักตรรกะความคิดของมนุษย์เนี่ยมันเกิดขึ้นไม่ได้เช่นเดียวกันเช่นเดียวกันที่ผมเคยบอกว่า โลกของเรามัสยิดเนี่ยมันไม่ได้มีความซับซ้อนอะไรเลยมีแค่อาคารมีวงกบมีแอร์มีประตูมีทุกอย่างมีพื้นกระเบื้องไม่ได้มีความซับซ้อนแต่โลกของเราอ่ะที่มันมีความซับซ้อนมีระบบสุริยะจักรวาลมีทุกสิ่งทุกอย่างมีอากาศมีทรัพยากรธรรมชาติมีสรรพสิ่งทั้งหลายแต่คนที่ไม่ใช่มุสลิมเขาบอกว่ามันเกิดขึ้นโดยธรรมชาติซึ่งมันเป็นไปไม่ได้ ก็อย่างที่บอกว่าขนาดมัสยิดนี้เองเนี่ยเราบอกว่าพอผ่านไปพันสี่ร้อยกว่าปีไปบอกคนในยุคหลังว่ามัสยิดเกิดขึ้นเองคุณยังไม่เชื่อเลยแล้วคุณจะเชื่อได้ไหมล่ะว่านี่ขนาดมัสยิดเล็กๆแต่คุณยังเชื่อได้ไหมว่าโลกของเราใบนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติมันก็เป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นพี่น้องครับกลับมาถึงชายคนนี้ชายคนนี้ก็ถูกอัลลอฮฺสุบานตาลาถามว่าทําไมท่านถึงทําแบบนี้โดยที่พระเจ้าเนี่ยรู้แล้ว hmm. ชายคนนี้เขาตอบกับ อเลสซานด์ร์ตาลาว่าอย่างไงรู้ไหมครับพี่น้องชายคนนี้บอกว่ายา็รบบี้ที่ฉันโอ้พ้เป็นเจ้าที่ฉันสั่งให้ฉันทําแบบนี้เนี่ยเพราะชีวิตของฉันไม่เคยได้สัมผัสความดีไม่เคยได้ทําคุณงามความดีเลยแต่ฉันเชื่อในหัวใจว่าเชื่อศรัทธาต่อพระผู้เป็นเจ้าฉันกลัวการลงโทษกับต่อต่อตัวเองเนี่ยกับพระผู้เป็นเจ้าเพราะว่าฉันไม่เคยทําความดีเลย ฉันเลยสั่งให้ครอบครัวของฉันเนี่ยเผาฉันเอาเอาร่างของฉันเอาคีกเท่าของฉันเนี่ยไปโปรยในทะเลเพื่อความคิดของอาหรับในยุคนั้นนะเพื่อที่จะให้ตัวเองเนี่ยไม่เหลืออะไรเลยเขาเรียกว่าไม่ร่างก็ไม่เหลือผงทุลีก็ไม่เหลือมันลอยไปในทะเลคิดว่าเราจะเอากลับคืนมาไม่ได้คิดว่าเราจะเอากลับคืนไม่ได้อยากจะหนีการลงโทษเชื่อนะชายคนนี้เขาเชื่อเชื่อว่าเราเป็นเจ้าเชื่อในการลงโทษ แต่ความกลัวไงความกลัวที่ไม่เคยทำความดีเลยอยากจะหนีการลงโทษแต่พ้นไหมพ้นไหมพระผู้เป็นเจ้าสร้างเรามาได้ให้เป็นได้ให้ตายได้ให้ชีมีชีวิตให้อยู่ให้เกิดได้กินสร้างขึ้นมาได้ไม่ว่าเวลาเขาจะเป็นแบบไหนก็แล้วแต่จะเอาไปเผาเอาไปอะไรก็แล้วแต่อลรัสตาละตละก็สร้างชุบชีวิตเขาขึ้นมาใหม่ เขาหนีไม่พ้นการลงโทษมนุษย์ทุกคนที่อยู่บนดุนยานี้ไม่มีใครหนีรอดพ้นจากการลงโทษและการตอบแทนจากพระผู้เป็นเจ้าได้พอลอทธิสุตลับฟังคำพูดของเขาแบบนี้เนี่ยแสดงว่าในหัวใจของเขาในหัวใจของชายคนนี้มีอะไรครับพี่น้องมีความกลัวความตักวาความยำเกรงใช่ไหม มีความยำเกรงต่อร้อยอย่างแท้จริงชายคนนี้เขาได้รับสวรรค์โดยที่ไม่ต้องถูกสอบสวนใดๆเลยเพราะความกลัวอย่างแท้จริงไงพี่น้องครับอัลลอฮฺสุนตาลาเนี่ยนบีบอกว่ามนุษย์ที่ตายไปแล้วเนี่ยซอฮาบะเคยถามว่าตายไปแล้วแล้วมันจะฟื้นคืนชีพยังไงเป็นสภาพแบบไหนอันนี้มันเป็นหลักสูตรของมวลลับนะจะมาพูดแต่จะพูดให้ฟังอัลลอฮฺสุนตาลาจะสร้างมนุษย์ขึ้นมาจากอะไรรู้ไหมคนที่ตายไปแล้วทั้งหมดเนี่ย คนที่ตายไปแล้วทั้งหมดบนดุนยานี้ตั้งแต่ยุคอาดัมยันปัจจุบันนี้ยันอนาคตยันกิ亚马เนี่ยเราจะชุบชีวิตมนุษย์ขึ้นมาจากอะไรพี่น้องรู้ไหมมนุษย์ทุกคนเนี่ยวิทยาศาสตร์เขาพิสูน์มาแล้วว่าไม่ว่าคุณร่างของคุณเนี่ยจะตายไปร่างของคุณเนี่ยจะสูญสลายไปแต่สิ่งหนึ่งที่มันจะไม่สูญทั้งวิทยาศาสตร์การแพทย์มายอมรับในคําพูดของศาสดานะ ร่างจะสูญสลายจะเอาไปบดไปเผาไปให้ในความร้อนโยนลงในลาวาก็แล้วแต่แต่สิ่งหนึ่งที่อยู่ในตัวเราเป็นรูป,ปรธรรมจริงๆคือร่างเง่าของกระดูกก้นกบนบีเรียกล่างเง่าเม็ดนี้ว่าอัสบุสซานับมันเป็นเล่มร่างเง่าของกระดูกก้นกบเนี่ยมันจะเล็กเล็กกว่าเม็ดถั่วเขียว ซึ่งเวลาเอาร่างกายของมนุษย์ไปเผาไปทำลายไปอะไรก็แล้วแต่สิ่งที่มันยังอยู่มันไม่สูญสลายมันไม่มันไม,ไม,ไม่ไม่ย่อยสลายไปก็คืออัสบุสนับคือเงาของกระดูกก้นกบอลอ์ะจะชุบชีวิตของมนุษย์ขึ้นมาจากสิ่งนี้แหละ เราจะชุบชีวิตของผู้ศรัทธาและมนุษย์ทุกคนขึ้นมาจากสิ่งนี้โดยที่ไม่มีใครหนีพ้นแล้วพอวิทยาศาสตร์เพิ่งมาพิสูจน์เพิ่งมาค้นพบว่ามนุษย์ร่างกายของมนุษย์ก็ยอมรับว่ามันจะทำทำให้ศาสตราจารย์หลายคนในอังกฤษเข้ารับอิสลามก็เพราะเรื่องแบบนี้เขาพอเขาพิสูจน์เขารู้ว่ามันคือความจริงไงเขาพิสูจน์และววิทยาศาสตร์พิสูจน์แล้วว่ามนุษย์ที่ตายไปเนี่ย ร่างเงาของกระดูกก้นกบเนี่ยมันไม่สูญสลายจริงๆทําวิธีใดก็ไม่สูญสลายเอา้าแล้วมนุษย์เมื่อพันสี่ร้อยกว่าปีไปแล้วจะมารู้เรื่องแบบนี้ได้ยังไงอะ่ะคนที่อยู่ที่วิทยาวิทยาการทางการแพทย์ยังพูดไม่ถึงยังยังไม่มีวิทยาวิทยาการทางการแพทย์เลยเนี่ยเขาจะรู้ได้ยังไงแต่มันคือสัจธรรมไงมันคือความจริงจากพระผู้เป็นเจ้าพี่น้องครับในเบื้องต้น อยากจะบอกกับพวกเราว่าวันนี้อันดับแรกเลยหัวใจของผู้ศรัทธาหัวใจของผู้ศรัทธาเนี่ยจะต้องมีความกลัวมีความยำเกรงต่อรสุมีตาลาอย่างแท้จริงเปรียบเสมือนชายคนนี้เนี่ยที่เขาเกรงกลัวรสุมีตาลาแต่ถ้าวันนี้เราไม่เกรงกลัวรสุมีตาลาเราอยู่กันดุนยาแบบตามสบายเลยอยากทําอะไรทําอยากกินอะไรกินอยากจะฟังอะไรฟังเชิญ ก็ไปตอบกับอัลลอฮ์สุบฮานาตลาเองในวันเกียร์มาฮะดิษบทหนึ่งสั้นๆนะครับพี่น้องใช้ขอใช้เวลาอีกสักนิดเดียวฮะดิษบทหนึ่งสั้นๆเคยพูดแล้วให้ฟังแต่เอามาย้าเตือนให้พวกเราเกี่ยวกับเรื่องปากของเราลิ้นของเราหัวใจของเรารายงานจากท่านอบีซาอซดอันคุดดารีอบีซาอซดเนี่ยบอกว่าอันละสุลลูลฮิสซาลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมกอละมูซาอะัลฮิยารับบี มูซาอะไยฮิสสลามเคยถามเคยได้ยินใช่ไหมครับฮะดิษบอนนนวันนี้ขอมา,มาไม่เต็มร้อยจริงๆวันนี้แย่มาอากาศมันเปลี่ยนนอนอากาศเย็นแล้วก็รู้สึกเจ็บคอแต่ไม่ได้เป็นโควิดนะไม่ได้เป็นรู้สึกเจ็บคอคออนุญ,ญาตแบอบอับดดอันคุดารีรายงานให้พวกเราฟังบอกว่า อัลลิมนีชัยอันโออัลลอสุบะตารามูซาถามนาบีมูซาอะัยฮิสาลามถามถามว่าอัลลิมนีชัยอันขอพระองค์อัลลอฮฺสุบะตาลาทรงประทานเพียงเรื่องเดียวอัสกุรุกาวะอัอุกะบิฮีเพื่อที่จะเราจะเอาข้อความนี้เอาคําพูดนี้มาอ่านเป็นดุอามาเป็นบทลําลึกถึงอัลลอฮฺสุบะฮวตาลาส่วนตัวเลยคนที่เรียนกับผมเนี่ยจะเคยได้ยินฮะดิษบทนี้ลว แต่ฮะดิษบทหนึง่งหรือคำพูดของนบีบทหนึ่งเนี่ยมันจะมีนัยยะต่างๆมีในหลายๆความเข้าใจต่างๆซึ่งตามกรอบของบรรดาสาราสานิธิ์ของท่านนาบีเราไม่ได้เอาฮะดิษมาพูดเอาคำพูดของนบีแล้วเอามาคิดเองเข้าใจเองเอามาพูดเองแต่เราเอาความเข้าใจของคนในยุคก่อนที่เขาทันเห็นนบีทันเห็นศาสดาเนี่ยเอามาเล่าให้ฟัง มูซาถามอัลลอฮ์สุบะตัลลาว่าอะไรก็อะไรอะไรก็แล้วแต่คําพูดใดก็แล้วแต่ที่มันดีที่สุดที่ฉันจะเอามาลําลึกถึงพระผู้เป็นเจ้าส่วนตัวของฉันเองอัลลอฮ์บอกมูซากุลมูซาลาอิลาฮออิลลอห์มันดีที่สุดแล้วมูซาคำคำเนี่ยลาอิลาฮออิลลอห์ดีที่สุดมูซาตอกยาโรบบีกุลีอิบาดิกะยากูลูนะฮาซา คำคำนี้มันเก่าไปแล้วยาลลอมันเชยมันมันมันไม่ทันสมัยเปรียบนะมันเก่าไปแล้วมันอัมบียานะบีหลายๆคนก็ใช้คำคำนี้แหละใช้คำคำนี้แหละพูดใช้คำคำนี้แหละขอดูอาคำว่าลาอิลาหะอิลลลอฉันอยากจะได้คำอื่นเป็นพิเศษเนี่ยส่วนตัวของฉันเองเนี่ยอัลลอฮุาลาบอกว่ายามูซา โอ้มูซาเอ๋ยเราอันนัสซาบะสามาวาติซาบะอามูซาต่อให้ท่านเอาชั้นฟ้าทั้งเจ็ดชั้นฟ้าบนดุนยาทั้งเจ็ดชั้นเนี่ยว่าอารมิรูหุนนาะและเอาชาวฟ้าทั้งหมดคนที่พวกที่อยู่ในบรรดาชั้นฟ้าทั้งหมดมาลาอิกา้าสิ่งบรรดาสิ่งที่อยู่บนชั้นฟ้าทั้งหมดเลยนะทั้งหมดเลยเอามารวมกัน ก้อยรีแต่ไม่รวมไม่รวมตัวพระผู้เป็นเจ้านะไม่รวมตัวไม่รวมพระอ,องค์ลอสุบาห์นาตาลาเองวะอรีนาวะอรดีนาซะบอะและเอาแผ่นดินทั้งหมดทั้งเจ็ดชั้นเอาแผ่นดินทั้งหมดเนี่ยแล้วก็ชาวแผ่นดินทั้งหมดทั้งมักขลุกทั้งสัตว์สิงสาราสัตว์ทั้งหมดเอามารวมกัน ฟีกิฟตินเอาทั้งชั้นฟ้าทั้งแผ่นดินทั้งหมดมารวมกันมาเอามารวมกันทั้งหมดแล้วก็เอาไปวางบนตาช่างตาช่างข้างหนึ่งฟีกิฟตินเอาไปวางไว้บนตาช่างข้างหนึ่งววลาอิลาฮอิลลอฮูฟีกิฟะแล้วพวกท่านก็เอาคำคำเนี้ยพูดคำคำเนี้ยมูซาลาอิลาัฮอิลลอหเอาคำว่าลาอิลาัฮอิลลอหไปวางไว้บนตาช่างอีกข้างหนึ่ง แล้วท่านจงดูมาลัดบีหินนาลาอิลาฮะอิลอลลอะระหว่างคําว่าลาอิลาฮะอิลอลลอะกับทั้งหมดทั้งชั้นฟ้าทั้งแผ่นดินเนี่ยอะไรมันจะหนักกว่ากันแน่นอนครับพี่น้องครับเมื่อเรามีหัวใจที่ศรัทธาต่อพระผู้เป็นเจ้าแล้วลิ้นของเราที่จะนําตัวของเราเนี่ยออก นำคำพูดนำการปฏิบัติของเราลิ้นลิ้นของเรามันจะนำพาของเราเนี่ยอัลลสุมตาลาถึงต้องการให้มนุษย์ทุกคนที่เขาศรัทธาต่อพระผู้เป็นเจ้าให้เขากล่าวออกมาว่าลาอิลาฮะอิลลอหมายความว่ามันไม่มีพระเจ้าอื่นใดแล้วนอกจากพระองค์อัลลสุมฮานอตลาเพียงผู้เดียวคำคำนี้มันเบาลิ้นนบีบอกคำคำนี้มันเบาลิ้นมาก แต่มันจะไปหนักที่สุดบนตาช่างถ้าเรากล่าวมันด้วยกับหัวใจที่ศรัทธาของผู้ศรัทธาอย่างแท้จริงไม่มีคำใดก็แล้วแต่ที่มันจะเหนือไปกว่าคำว่าลาอิลาฮออิลลออีมานลลำดับสูงสุดของคนที่ศรัทธาต่อพระผู้เป็นเจ้าคือคำว่าลาอิลาฮออิลลออคนที่เขาประกาศว่าไม่มีใครไม่มีพระเจ้าอื่นใดไม่มีสิ่งใดที่มันจะช่วยเหลือเขาไม่มี สิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดๆก็แล้วแต่จะมาช่วยเหลือเขานอกจากลาอิลาฮะอิลล่อนนี่ลิ้นเขาพูดออกมานาบีเคยบอกกับบรรดาสฮาบะาวาวา่าในยามค่ำคืนที่มนุษย์ทุกคนนอนหลับลงไปเนี่ยอวัยวะในร่างกายมันเป็นฮะดดิสกุดซีนะมันเป็นมันเป็นฮะดิสกุดซีในในขณะท,ที่ร่างกายหลับลงไปเนี่ยอวัยวะทั้งหมดทั้งหมดเลยมันจะมาตักเตือนลิ้นของท่าน มันจะมาบอกว่าลิ้นของท่านเนี่ยท่านจงพูดในสิ่งที่ดีนะท่านจงกล่าวในสิ่งที่ดีไม่ว่าจะเป็นตาหูจมูกปากขามันจะมาเตือนลิ้นของเราเพราะว่ามันบอกว่าพวกท่านคือนายของเราลิ้นของเราเนี่ยมันจะนําพาเรามันคือนายของเรา ลิ้นของเรามันจะทําให้เราขึ้นสวรรค์และลงนรกก็เพราะลิ้นของเรานี่แหละคําพูดที่มันออกจากปากของเราเนี่ยถ้าเราพูดมันไปในแนวทางที่ดีพูดจาในสิ่งที่ดีพูดในสิ่งที่มีความจำเริญมีความเป็นบรารักัตเนี่ยมันก็จะเป็นทําให้เขาเนี่ยถูกบันทึกในคุณงามความดีชายคนหนึ่งเขาบอกว่าเออนบีบอกว่าคนคนหนึ่งที่หลับเนี่ย อวัยวะมันจะมาเตือนลิ้นบอกว่าท่านต้องพูดดีๆนะพอถ้าวันใดวันหนึง่งว,วันเกียรมาวันแห่งการสอบสวนท่านถูกเราร่างกายของเราถูกถูกโยนลงไปในไฟนรกเมื่อไหร่เนี่ยนายของเราท่านคือท่านเนี่ยลิ้นของเราเนี่ยถ้าท่านได้ลงนรกเราก็ต้องลงนรกด้วยเราก็จะต้องถูกทรมานกับท่านด้วยลิ้นของเรานี่แหละมันจะเป็นนายของเราวันนี้หลังจากหัวใจที่เราศรัทธาแล้ว ลิ้นของเรามันก็จะต้องพูดในสิ่งที่มันเป็นสิ่งที่มีความจำเริญมีความเป็นบรักัตเราจะต้องละทิ้งสิ่งอื่นทั้งหมดคนที่เขามีความเขามีความเขามีความวรออนะมีความนิ่งมีอัคลักษ์ที่ดีไม่ว่าจะเป็นมุสลิมะไม่ว่าจะเป็นมุสลิมีนบรรดาหญิงชายเนี่ยเขาจะมีความสุขขุมมีความเยือกเย็นมีความการที่เขาจะพูดสิ่งหนึ่งสิ่งใดออกมาจากปากของเขาเนี่ย นอกเหนือจากการิมชาดาแล้วเนี่ยอยากจะฝากกับพวกเราว่าการที่เราจะพูดสิ่งหนึ่งสิ่งใดออกมาคนที่มีความนิ่งความความมีความศรัทธาในหัวใจเนี่ยเขาจะไม่ค่อยพูดสิ่งไม่ค่อยพูดในสิ่งที่มันไม่ค่อยไม่ค่อยมีสาระไม่ค่อยมีความจําเป็นแต่เขาจะจะพูดในสิ่งที่มีแต่บารากัดมีแต่ความจำเริญเพราะความดีของมนุษย์ที่ถูกบันทึกแค่พูดออกมามันก็ถูกบันทึกแล้วถูกบันทึก แล้วถ้าทำด้วยแค่พูดออกมาเราจะทำความดีหรือพูดออกมาในสิ่งที่ดีนะมันถูกบันทึกไปหนึ่งความดีแล้วถ้าเราทำด้วยมันจะถูกบันทึกถึงสิบความดีถึงเจ็ดร้อยความดีแต่ในขณะเดียวกันถ้าหัวใจเราคิดไม่ดีแต่เราไม่ได้พูดมันออกมาเราเระวางังเราสงวนลิ้นของเราไม่พูดในสิ่งที่มันเป็นฟิตนะไม่พูดในสิ่งที่มันมันจะทำให้คนอื่นเสียหายนั่นเรากำลังก็ดูถูกบันทึกอีกหนึ่งความดี แต่ความคิดที่มันคิดไม่ดีเนี่ยแต่เรายังไม่กระทํามันออกมาความชั่วเหล่านั้นมันก็ไม่ได้ถูกบันทึกนี่คือความเมตตาของลอสบารตาลาไงทําไมเราถึงบอกว่าคําพูดที่ท่านอบีสอลลลออะไลวะซัลลัมสอนคําว่าลาอิลาฮิลอลลอฮ์มันมีนัยยะอะไรมันมีนัยยะหมายถึงว่าคนที่เป็นผู้ศรัทธาที่กล่าวคําว่าลาอิลาฮิลลลอฮ์แล้วเนี่ยคำพูดของเขาลิ้นของเขาจะต้องสงวนให้กับคําคํานี้ เพราะว่าคำคำนี้มันยิ่งใหญ่คำคำนี้มันจะชี้ให้เป็นให้ตายได้คำคำนี้จะชี้ให้เราได้ขึ้นสวรรค์ได้ลงนรกได้คนคนหนึ่งที่เขาใช้ชีวิตอยู่บนดุนยานี้ใช้ชีวิตนินทาชาวบ้านใส่ร้ายคนอื่นพูดในสิ่งที่ไม่มีบารากัดไม่มีความจำเริญพูดในสิ่งที่ไม่เกิดประโยชน์ไปนินทาเขาไปริดรอนคนนั้นไปใส่ร้ายคนนี้ ก็เหมือนกับเราอะในวันกิ亚马เนี่ยเราก็จะต้องเอาเวลาเราไปซอเอมเคย,เ,คยเราเคยเรียนกันมาใช่ไหมครับถ้าเราไปซเลเอมเขาด้วยกับคําพูดด้วยกับการกระทําด้วยกับสิ่งที่มันเป็นไปริดดอนสิทธิ์เขาในวันกิมะเราต้องแบกเอาความดีของเขาไปเอ้ยความดีของเราอะที่เรามีบนดุญญนยานไปใช้คืนเขาไปให้คืนเขา ถ้าเราไปโซเลมใครไปพูดนินทาให้ร้ายใครเราก็จะเอาความดีของเราไปให้กับเขาในวันเกียรมาเอา้าแล้วถ้าเกิดว่าความดีบนดุนยานี้มีแค่นิดเดียวล่ะพอไปให้เขาแล้วแล้วยังไม่พอเพราะว่าใช้ชีวิตบนดุนยานี้แบบมันปากเลยแบบสนุกทุกอย่างความดีของเราเอาไปให้เขายังไม่พอ ไม่พอที่จะใช้หนี้ให้เขาที่เราไปสรแหลมไปนินทาไปพูดจาให้้ายเขาเราก็จะต้องเอาความชั่วของเขาเอาบาปของเขามาใส่ตัวเราด้วยอรรถสุนทรลาทรงยุติธรรมพี่น้องครับผมเคยบอกว่าแม้แต่สัตว์วัวหรือกวางหรือสิ่งที่มันมีเขาแล้วมันขิดกันน่ะควายงัววัวกวางที่มันทะเลาะกันมันเอาเขาเนี่ยขิดกันจนทําให้สัตว์ตัวหนึ่งได้รับได้รับบาดเจ็บ ได้มีแผลได้เกิดความได้เกิดแผลได้เกิดความเจ็บปวดในวันเกียรมะอัลลก์สุนตาลาก็จะให้มันมีชีวิตขึ้นมาแล้วก็จะเขาเรียกว่าชําระบัญชีให้กับสัตว์แม้แต่สัตว์บนดุนยาเนี่ยที่มันซาเลมกันอาลักษ์ก็จะจะให้ความยุติธรรมกับมัน แล้วก็อลอสุมานตาลาบอกว่ากู้นีตุรอบันก็จะกลายพอพอหลังจากชำระเสร็จสิ้นก็จะกลายไปเป็นดินซะแต่มันสําหรับมนุษย์สําหรับผู้ศรัทธาสําหรับคนที่เป็นมุสลิมชำระแล้วปรับโทษแล้วคิดบัญชีแล้วผลต่อไปคือสิ่งที่ท่านจะได้รับถ้าท่านผ่านการทดสอบในกูโบธผ่านการทดสอบบนดุนยาไปนําเสนอการงานต่อลอสุมานตาลาอันหัมดนแลก็จะประสบความสําเร็จ นี่คือหัวใจผู้ศรัทธ,ธากับความหนักแน่นความหนักแน่นที่เขากล่าวกาลิมอชฮะดะเพราะฉะนั้นคําว่าลาอิลาฮิลลลอในเมื่อเรามีมันแล้วเรามีคําว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากพระผู้เป็นเจ้าแล้วสิ่งที่มันจะออกมาจากลิ้นของเราหลังจากนี้เนี่ยเราก็จะต้องคอยระมัดระวังไม่ให้ลิ้นลิ้นมันเป็นนายเรา ไม่ให้ลิ้นมันรับใช้ดุนยาไม่ให้ลิ้นมันทำให้ตัวของเราชีวิตของเราจิตวิญญาณของเราถูกการอาสาบจากหลุมกุบตและถูกการลงโทษจากลอสุบฮานอาตาลาอีกฮาดิษหนึ่งพี่น้องครับหลังจากที่เราพูดเรามีความเข้าใจแล้วเราเรามีความยำเกรงความเกงกลัวต่อลอสุบฮานอาตาลา แล้วก็เรามีความศรัทธาและเราก็พูดมันออกมาลิ้นของเราพูดในสิ่งที่ดีอีกอย่างหนึ่งก็คืออารมณ์ฮาวานับสูของเราที่เราจะต้องตรวจสอบเราจะต้องตรวจสอบว่าวันนี้อารมณ์ของเรานับสูของเราชีวิตของเราอารมณ์ของเรามันเป็นไปตามที่หลักการอิสลามบอกหรือเปล่า ในขณะที่ผมบอกข้างต้นว่าวันนี้เราบอกเราศรัทธาแล้วเราอีหมานแล้วอัลลอฮุสุาลาฮ์ฮัดติสของท่านอบีลสลลัลลฮละสัลลัมบอกว่าลายุมินุอาฮัดุกุมฮัตตาออยากูนัลฮาวาฮูตาบาอัลลิมายิตุบิฮีเราบอกว่าเราศรัทธาเราอีหมานแล้ว,แ,ลวแต่นบีบอกยังยังเมื่อพวกท่านมีหัวใจที่ยำเกรงต่อรอแล้วพูดในสิ่งที่ดีแล้วอารมณ์ของพวกท่านนับซูของพวกท่าน ฮัตตาไอยกูนัลฮาวะฮูตาบาอัลลีมายิตุบิฮีอารมณ์ของท่านหัวใจของท่านนับสู่ของท่านจะต้องตามในสิ่งที่อัลลอฮฺสุบะตาลาสั่งใช้หรือตามในสิ่งที่ฉันนํามาคือนบีสุลตัละฮวาไลฮะซัลลัมวันนี้เราบอกเราศรัทธาแล้วแต่พอเจอหลักการอิสลามเจอสิ่งที่มันไม่ตรงกับสิ่งที่เราเคยเรียนรู้มาสิ่งที่เราเคย เคยได้เรียนรู้มาในเรื่องราวของอันอิสลามมันไม่ตรงแล้วมันขัดกับความรู้สึกของเรามันขัดกับจิตวิญญาณของเรามันขัดกับทัศนคติของเราเราทิ้งหลักการแบบนี้แล้วก็ไปเอาอารมณ์ของเรามานำหน้าเอาอารมณ์ของเรามานำหน้าโดยทำให้ชัยตอนที่มันอยู่ในตัวเราเนี่ยเป็นคนเป็นผู้ที่ควบคุมนับสู่ของเรา ถามว่าทำไมคนที่มีความรู้คนที่มานั่งเรียนในเรื่องราวของอันอิสลามไม่ว่าจะเป็นตัวผู้พูดเองคนที่ศึกษาในเรื่องราวของอันอิสลามเองพอมีผลประโยชน์เข้ามามีอะไรก็แล้วแต่เข้ามากระแทกในหัวใจของเขาทำให้อารมณ์ของคนบางคนนี่เปลี่ยนไปบางคนหลงทางบางคนหลงทางท,งทั้งที่มีความรู้นั่นแหละ บางคนอยากเปรียบนะบางคนอยากจะเล่นหวยถามว่าหวยเนี่ยมันฮาล้านหรือฮารอมคนที่อยากจะเล่นน่ะอารมณ์มันอยากจะเล่นน่ะมันก็จะไปตามหานักวิชาการคนไหนก็แล้วแต่ไปถามคนนี้เขาบอกฮารอมไปถามคนนี้เขาก็บอกฮารอมคนนี้ก็บอกฮารอมยังไปอีกจนไปเจอคนหนึ่งที่บอกเอ้ยมันก็เล่นได้นะนั่นแหละฉันเอาแบบนี้แหละเอาแบบนี้ นี่คืออารมณ์ของเราที่มันที่มันเราจะต้องตรวจสอบว่าวันนี้อารมณ์ของเรามันจะตามในสิ่งที่หลักการของอันอิสลามนำมาหรือเปล่าบางคนหลงทั้งที่มีความรู้นะมีความรู้อิหม่ามอิมนุกอยิมแกแกอิสติมบาดแกวิเคราะห์วิเคราะฮะดิษบทนี้เนี่ยและกุราอานอายะที่บอกว่าอัฟรอไอตามนอัฟรอไอตามนิต,ตะโอซาอิลาฮาวฮาวาหูว่าอัลอะหุลลอฮุอละอลาอ,อ,อิลมิน คนใดก็แล้วแต่ที่เขาเอาอารมณ์นับสูของเขามานำหน้ามานำพฤติกรรมของเขาเอาอารมณ์ของเขามานำการใช้ชีวิตของเขาอัลลอฮฺสุบตาราจะให้เขาหลงทั้งที่มีความรู้นั่นแหละบอกสิ่งฮา,ารอมเป็นฮารานบอกสิ่งที่อัลลอฮฺห้ามเป็นสิ่งที่ทำได้บอกในสิ่งที่ขัดกับหลักการอิสลามว่ามันก็พอจะใช้ได้คนเหล่านี้ หัวใจของคนเหล่านี้ไม่ได้ตามในสิ่งที่ลอสซูบตาลานำมาเพราะว่าวันนี้ถ้าเราจะเป็นผู้ศรัทธาอย่างแท้จริงอย่างที่เราเอามาย้ำเตือนกันในข้างต้นว่าเรามีความยำเกรงมีความกลัวต่อลอสซูบตาลาอย่างแท้จริงมีคำพูดมีคำพูดที่ดีมีการหลักประกันคำว่าลาอิลาฮิาลอลอห์หัวใจของเราจะต้องตามในสิ่งที่หลักการของอิสลามนำมาให้ได้จริงๆไม่อยากพูดนะแต่บางคนมุสลิมมาบางคนก็ พอบอกว่าภรรยาจะต้องตออัดต่อสามีนะจะต้องเชื่อฟังต่อสามีใช่ฉันต่ออัตฉันเชื่อฟังแต่พอเอาฮุกกลมของของภรรยาสี่คนมารับไม่ได้บอกว่าสามีสามารถมีภรรยาได้สคนนี่คือหลักการของออิสลามนิ่งกันหมดเลยละ่ะมันเป็นธรรมชาติพี่น้องครับหลักการของอันอิสลามมันก็คือหลักการ อารมณ์ของเรานับสูของเรามันจะต่อมันจะมันจะไม่พอใจยังไงก็แล้วแต่แต่หลักการก็คือหลักการมันจะต้องยอมรับให้ได้แต,แต่ไม่ค่อยอยากจะพูดมาก,กน,นะเรื่องเรื่องแบบนี้เพราะว่าคือผมก็ไม่ได้มีไม่ได้มีภรรยานะแต่ว่าพูดได้ฟังพูดได้ฟังว่าพอคนบอกว่านี่ ภรรยาที่มาฟังสามีเนี่ยเดี๋ยววันนี้จะคุตบานนิกาอีกบอกว่าเนี่ยภรรยาที่ต่ออัตต่อสามีนะต้องเชื่อฟังโอ้ชั้นเนี่ยโอ้ชั้นเนี่ยเชื่อฟังเราชันเนี่ยคอยดูแลสามีปกป้องเออแล้วก็ต้องเชื่อฟังเขาด้วยนะเขาสั่งเขาสอนเขาให้นาฟกิกาแล้วถ้าเขาจะมีภรรยาสี่คนเงียบกิบไม่พูดอะไรเลยถามว่ามันก็มันก็เป็นเป็นสิ่งที่เราต้องทําความเข้าใจว่ามันคือหลักการของอันอิสลามหัวใจเราจะรับได้ไม่ได้ อย่าปฏิเสธหลักการข้อนี้คนใดที่เขาเจอบททดสอบแบบนี้มีสามีสามีมีภรรยาสองสามสี่ก็ต้องอันหัมดุลินแล้วจะไม่พอใจจะไม่อะไรก็อย่าแสดงให้เขาเห็นแต่ในนี้คงไม่มีหรอกก็ไม่เป็นไรครับก็ก็อยากจะบอกว่าวันนี้ชีวิตของผู้ศรัทธานะครับวันนี้ไม่ได้ไม่อยากจะมาคุยกันสบายสบายแต่พูดไปพูดมามันก็ก็นำนำบนแนวคิดนะผมก็มีหน้าที่เนี่ยแหละที่จะ พูดกับพี่น้องว่าผู้ศรัทธามันก็คือผู้ศรัทธาอยู่วันยังคำ่ำวันใดวันหนึ่งที่มันเกิดอะไรขึ้นกับตัวเราถ้าเราเป็นคนที่ศรัทธาต่อรัศมีตาลาอย่างแท้จริงทุกอย่างมันก็จะบนดุนยามันจะผ่านไปอย่างง่ายดายเพราะดุนยามันรับใช้เราไงแต่ถ้าเราอยู่บนดุนยานี้แบบแบบแบบความอยากมีนับซูมีอะไรเงี้ยมีไม่มีความตะวาความเชื่อมั่นต่อรัศมีตาลา ดุนยาเราก็ต้อกกายไปรับใช้ดุนยาเกิดอะไรขึ้นมาหัวใจที่มันเกิดฟิตนามันก็จะมีความความไม่เป็นสุขความไม่ไม่มีความสุขในหัวใจมันก็จะทําให้เราอยู่บนดุนยานี้แบบว่ามีบางคนมี500รยใช้ห0 0รบางคนมีพันใช้พันเขาก็อัลฮัมดุลิลแล้วเขาก็ อัลลอฮ์สุมบตราประทานได้แค่นั้นแต่พี่น้องอย่าลืมนะคนที่อยู่บนที่นี่ถ้าเกิดว่าเขาพอใจในสิ่งที่อัลลอฮ์สุมบรราประทานให้เขาไม่ว่าจะเป็นริสกีร่างกายทุกสิ่งทุกอย่างอันฮัมดุลิลและแล้วเขาในวันเกียร์มะมมันมันมัน,ม,นมันเหนือขนาดนะับมันในวันในสวงสวรรค์ที่เราจะได้รับจากพระผู้เป็นเจ้าเนี่ยพี่น้องเอ้ยอย่างที่ผมเคยพูดในหลายครั้งเนี่ยดุนยาเนี่ยในบางรีวายะบางสายรายงานเนี่ยมันไม่มีค่าเลยนะ มันมีค่าน้อยกว่าปีกยุงน้อยกว่าหยดนิ้วที่จุ่มลงไปในทะเลมีค่าน้อยกว่าซากศพที่ตายมันมีค่าน้อยน้อยที่สุดเลยเพราะระยะเวลาเนี่ยมันแค่60-70ปีแต่เราคิดว่ามันนานในช่วชีวิตช่วชีวิตของคนน่ยแต่จริงๆแล้วมันไม่มีค่าเลยถ้าเปรียบกับบนสวรรค์ของลอสมาตาลาเพราะบนสวรรค์ถ้าคนที่เขาได้ประสบความสําเร็จเขาอยู่บนสวรรค์ของลอสมาตาลา มันเป็นสิ่งที่อับดันอับดาตลอดการสิ่งที่มนุษย์จะไม่มีเกิดไม่มีตายจะใช้ชีวิตอยู่บนนั้นตลอดการกับพระผู้เป็นเจ้าถ้าเราเชื่อศรัทธาในกฎข้อนี้ดุนยานี้จะเล็กน้อยดุนยานี้จะสั้นดุนยานี้จะไม่มีความหมายเพ,าเพราะแค่เราอยู่บนสวรรค์เนี่ยบางฮะดิษบอกว่าคนที่อยู่บนสวรรค์เนี่ยอยากจะออกไปขี่ม้ารอบต้นไม้สักต้นหนึ่งเนี่ยต้นไม้บนสวรรค์ใช้เวลาถึงสามหมื่นปี ในการในสามหมื่นปีบนดุนยาเนี่ยอยากจะขี่ม้ารอบ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 ต้นไม้ต้นนั้นน่ะแต่ต้นไม้ต้นนั้นใช้เวลารอบมันะถึงห้าเออตัวที่ห้าหมื่นปีก็ไม่ได้มีไม่ได้มีค่าใดๆเพราะเวลาไงพี่น้องครับเวลาที่มันตลอดกาลน่ะมันมันจะไม่มีค่าใดๆเลยมุสลิมม,ลม,มุสลิมีนน่ะแค่เห็นนางสวรรค์บนบนสวรรค์น่ะนะ ยืนอึ้งอะยืนยืนอึ้งกับความสวยของนางสวรรค์น่ะไปอีก30ปียืนอึ้งอยู่อย่างนั้นอ่ะสาปีเพราะว่าความสวยของของนางสวรรค์แล้วคนที่อยู่บนบนดุนยานี้เนี่ยถ้าเขารู้ในสิ่งที่แบบนี้เนี่ยแล้วสิ่งที่มันอยู่บนดุนยาทั้งหมดมันมีทั้งหมดแหละบนบนบนสวรรค์มันมีทั้งหมดแหละมันมีทั้งหมดจะเป็นผลไม้จะเป็นอะไรมันมีแต่บนสวรรค์มันไม่เหมือนกับดุนยา ถ้าชีวิตของเราหวังที่จะได้ความตอบได้การตอบแทนจากพระผู้เป็นเจ้าก็จงตรวจสอบตัวเองซะนะครับว่าหัวใจของเราอารมณ์ของเราแล้วคาพูดของเราทุกวันนี้มันอยู่ในกรอบของอันอิสลามหรือเปล่าก็อยากจะฝากนะครับกับพี่น้องไวท้ทุกทท่านตอนนี้มีใครจะถามอะไรไหมครับสงสัยจะถามอะไรไหม ไม่มีนะครับก็อเลมกันหมดแล้วคนที่เรียนอันฮัมดินละคนที่เรียนที่นี่ก็อย่างที่บอกว่าอัลลอฮ์เมตตาคนที่เรียนที่นี่เนี่ยอัลลอฮ์เมตตาเพราะที่อื่นไม่มีโอกาสพี่น้องจาไว้นะใครจะมีโอกาสได้มาเรียนในเรื่องคราของอันอิสลามทุกๆเดือนทุกๆครั้งมันไม่มีหรอกครับแต่ที่มัสยิดมัสยิดชาฟีมาเรียมอัลลอฮ์เมตตาเพราะพวกเรายืนหยัดอยู่ในแนวทางเราเรียนรู้เราใฝ่รู้ในเรื่องราวของอันอิสลาม อเลาก็เมตตาให้พวกเราได้ศ hmm. ึกษาในเรื่องราวของศาสนาไปตลอดจนวันนี้จนทําให้มันมีกลุ่มมีองค์กรของเราก็อัลฮัมดุลินแล้วนะครับก็อยากจะฝากกับพี่น้องไว้นะครับไม่มีใครถามอะไรใช่ไหมก็ขอไม่มีใครถามครับอ่ะเล่มกันหมดแล้วอีมัมอ๋อ รู้กันหรือยังครับรู้กันหรือยังสิ่งเหล่านี้ขอขอมาอําจริงนะผมบางจริงๆมันรู้กันแล้วใช่ไหมมีใครไม่รู้มั่งเรื่องต้องไม่เป็นไรครับยกมือได้มีใครไม่รู้มั่งเรื่องการต่อเล็บต่อผมต่อขนตาต่ออะไรก็แล้วแต่ไม่ไม่มีใครรู้ใช่ไหมครับไม่เป็นไรก็ถ้ารู้กันหมดแล้วก็ไม่ต้องตอบแล้วมั่งอ้าวก็นำทีแล้วครับเขาเรียกว่าสิ่งที่อลอสซูบตาลานมาประทานร่างกายของมนุษย์ให้เราเนี่ยเขาเรียกว่า ถ้าเราไปต่อเติมเอ้ยต่อเติมเอ้ยต่อเติมต่อเติมในสิ่งที่มันไม่ใช่เป็นการสรรรสร้างของพระผู้เป็นเจ้าในคําสอนของศาสดาฮะดิษเนี่ยในดีวายะที่เขาเรียกว่าอันมุกอยีรอดฟรีคอนกินละเปลี่ยนแปลงการสรรรสร้างของอัลลอฮฺซุบานอาตาลาเขาเรียกว่าอันมุกอยีรอดฟรีคอนกินละในภาษาสำนวนของฟิกเขาบอกว่าเปลี่ยนแปลงการสรรรส,ารสร้างมันคืออะไรนักวิชาการในสายฟิกเขาก็จะอ,อธิบายว่า มนุษย์เนี่ยที่เราสร้างตาสร้างร่างกายสร้างเล็บสร้างผมสร้างทุกสิ่งทุกอย่างมาถ้ามันสมบูรณ์แล้วมันสมบูรณ์แล้วผมของเรามันสมบูรณ์มันอยู่โดยปกติอัลลาอฮ์ให้มันยาวแต่ไม่พอใจไปต่อให้มันยาวขึ้นมันก็เข้าข่ายอันมุกวัยรอดฟรีคอนกินละเปลี่ยนแปลงการสร้างเล็บที่มันมีอยู่ปกติอยู่แล้วไปต่อให้มันยาวเพื่อความสวยงามโดยหลักการแล้วมันก็ก็ห้ามอยู่แล้ว สำหรับมุสลิมะแต่นี่ไปต่อเติมในสิ่งที่เป็นการสร้างมันก็ฮารอมเข้าไปใหญ่ขนตาไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ที่มันไม่ใช่เป็นสิ่งที่เป็นพื้นฐานอาซอนเดิมของมันที่เป็นร่างกายของมนุษย์เนี่ยที่มันไม่ใช่เป็นสิ่งที่ผิดปกติเนี่ยเราไปต่อเติมมันไม่ว่าจะเป็นผมเป็นขนตาเป็นเป็นอะไรก็แล้วแต่เป็นเล็บเป็นอะไรเนี้ยมันเข้าข่ายอันมุกอยิรอดฟีคคอนกินละแต่กลับกันกลับกันนะครับ ถ้าสิ่งที่มันอยู่ในร่างกายของเรามันผิดปกติเช่นฟันฟันถ้ามันอยู่ผิดที่ผิดทางใช่ไหมฟันมันผิดมันบิดไปบิดมาแล้วมันมีผลในการเคี้ยวในมีผลไปหาหมอหมอเขาวินิจฉัยว่าท่านต้องจัดฟันนะไม่งั้นฟันจะล้มฟันจะเกยจะใช้มีผลอะไรเนี่ยทำให้มันไม่สามารถใช้ชีวิตได้ปกติได้เอาตัดฟันก็ต้องจัดก็ต้องจัดฟันได้ แต่ถ้าเกิดบางคนบอกว่าฉันฟันปกติแต่ฉันอยากจะไปใส่รีเทนเนอร์อยากจะไปใส่อะไรที่มันทําให้ฟันอันนั้นก็คือเปลี่ยนแปลงการสร้มันก็เข้าข่ายเปลี่ยนแปลงการส,สร้างหมดเลยในมุมของฟิกนะแล้วก็ในมุมของฮารดิสด้วยแต่ถ้าเกิดว่ามันมีปัญหาหรือหรือตาตาคนเราเนี่ยถ้าลสซซูตาลาให้มาแล้วก็มันสั้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 น,นลงจนมองไม่เห็นเหมือนญาติผมบางคนเนี่ยเคยโตมาด้วยกันโตมาด้วยกันนะ เดินสวนกันน่ะไอเนี่ยมันไม่เคยให้สลามเราเลยเรามันมันเป็นอะไรมันไม่เคยให้สลามเราเลยเราก็อันะไรของมันเดินสวนกันเรายิ้มจะให้สลามปุ๊บมันวูบไปแล้วเพิ่งมารู้เมื่อเมื่อไม่กี่สิบเมื่อเกิดประมาณสิกว่าปีนี่เองว่าเขาเนี่ยแค่ถอดแว่นก็คือตาบอดแล้วเขาก็เลยไปทําเลสิกไงไปทำเลสิกไปรักษาดวงตาอย่างผมผมเนี่ยถ้าอยู่ดีๆ มันก็อยู่ปกติของมันมันไม่ได้ร่วงไม่ได้อะไรแล้วเราไปต่อให้มันยาวให้มันมีความสวยต่อเนี่ยไม่ได้แต่ทําสีน่ยมันได้ต้องเข้าใจนะแต่แต่คือมันจะมีรายละเอียดของมันแต่เอาเท่าที่เท่าที่ถามก่อนถ้ามันอยู่ปกติของมันเราจะไปต่อให้มันยาวก็เข้าข่ายอันมุอยีโรสฟิคอนกินแล้วมันเปลี่ยนแปลงการสร้าง จะไปต่อให้มันเป็นของปลอมมันแล้วมันจะผ่านมาซึ่งในหุ่กลมหลายๆหุก,กลมจะอาบน้ําละหมา,ยงงยาดยังไงจะยกฮะดัตยังไงจะอะไรยังไงมันมัน,ม,นมีในหลายๆแบบจําไว้เลยสรุปจําไว้เลยนะครับสิ่งใดก็แล้วแต่ในร่างกายเราถ้ามันไม่มีปัญหาไม่ได้ผิดปกติหมอไม่ได้วินิจฉัยว่าต้องรักษามันต้องรักษามันเราอย่าไปต่อเติมในสิ่งที่มันเป็น,เป,นเป็นการส,สรรส้างของพระผู้เป็นเจ้าวันละวารามครับ ผมหงอกก็ยอมสิครับเอา้ามันมีฮะดิษนะฟังให้ดีนะมันมีฮะดิษนะรู้กันหรือ,อยังครับถ้ารู้ก็จะได้ไม่ต้องตอบเอาจริงๆมันมีฮะดิษของนบีนะคนที่มีผมหงอกอะจริงๆมุสลิมะผมเชื่อนะผมเชื่อว่ามุสลิมะไม่ค่อยถอดหยาบหรอกจะถอดก็เฉพาะต่อหน้ามารอมต่อหน้าสามีต่อหน้าคนที่เราเป็นมารอมเราแต่งงานกับเราไม่ได้คนที่สามารถ ที่จะเห็นเอาเลียนกาจยาอับดุลลาตีไปแล้วใช่ไหมครับคนที่สามารถจะเห็นเอาร้องของเราได้เนี่ยมีใครมั่งไม่ใช่ว่าทุกคนจะเป็นมารอมหมดญาติพี่น้องของเราอะไรจะเป็นมารอมของเราหมดมันจะมีลำดับขั้นของมันใช่ไหมตอนนี้มันมีฮะดิสบอกว่าคนที่มีผมงอกอะ่ะคนที่มีผมงอกสีขาวนั่นอะ่ะจงภูมิใจกับมันเพราะมันคือรัศมีของผู้ศรัทธาบางคน บางคนไม่มีผมหงอกสักเส้นก็อย่าน้อยใจว่าฉันไม่ได้มีรัศมีของผู้ศรัทธ,ธามันเป็นแค่เป็นฮะดิษที่เป็นฮะดิษที่พูดถึงเรื่องราวของคนที่มีผมหงอกไม่ได้ฮะดิษไม่ได้รุนแรงถึงขั้นเจาะจงว่าพวกท่านจะต้องมีผมหงอกหรือคนที่มีผมหงอกเท่านั้นคือผู้ศรัทธ,ธาไม่ใช่แค่บ่งบอกว่าคนที่มีร่องรอยของผมหงอกคือผู้เป็นรัศมีของผู้ศรัทธ,ธา แต่ละการอิสลามว่าถ้าเราอยากจะให้ผมมันดําสวยหรูเวลาสามีเวลาเรามีผมผมสีขาวไม่เรีอกอย่าเรียกว่าผมหงอกเลยมั่งเรียกว่าผมสีขาวดีกว่าผมมีสีขาวดาขาวดําขาวดาเป็นไฮไลท์เนี่ยเวลาถอดมาสามีก็จะหันหน้าหันหน้าไปข้างหลังอะไรเงี้ยนะก็อนุญาตให้ให้เราให้ให้เราโกกให้เขาเรียกว่าอะไรให้เราย้อมผมได้ให้เราย้อมผมแต่ว่ามันมีฮะดิษของท่านนบีบอกว่าให้พวกท่านห่างไกลให้หลีกให้หลีกเลี่ยงจากสีดํา จะสีอะไรก็แล้วแต่สีอะไรก็ถ,ถ้าชอบนะเพราะโดยหลักแล้วมุสลิมัน,นต้องคุมมียาบอยู่แล้วแต่ให้หลีกเลี่ยงตัวบทหลักฐานก็ถึงถามว่ารุนแรงไหมเดี๋ยวให้อาจารย์ดูลติฟัอ,อธิบายมันคือมันก็ถามว่ามันถึงขั้นฮารามเลยหรือเปล่าแต่มันเป็นตัวบทที่ส,ส,ส,สนับสนุนก็ให้เราหลีกเลี่ยงสีดำไงให้ทิ้งจากสีดำจะเป็นสีอะไรก็ได้ก็กวันล่หัวลำครับ อะไรนะครับคือรู้กันหรือยังเรื่องของทาเล็บเรื่องของการทาเล็บการใช้เห็นน่าการใช้น้ำยาทาเล็บเนี่ยมันมันมันไม่ใช่เงื่อนไขมันอยู่เงื่อนไขของมันว่าสิ่งที่ทาลงไปอ่ะมันคืออะไรสนี้การอาบน้ำละมานมันก็จะการเรื่องของการทาเล็บอันดับแรกก่อนมันจะมีมันจะมีผลต่อเนื่องกับน้ำละมานสิ่งใดก็แล้วแต่ที่มันไม่ห้ามน้ำอ่ะ เข้าใจคําว่าห้ามน้ํำไหมในในในฮะดิสขอในในทัศนะของอิหมัมชาฟีอะ่ะแกบอกว่าสิ่งที่ทาแล้วมันไม่ห้ามน้ําพี่น้องเข้าใจไหมเข้าใจไหมห้ามน้ําหมายความว่าจะพูดว่าเหมือนกับเครือบเครือบเครือบเราไม่ให้เครือบผิวเรามันห้ามไม่ให้น้ํามาสัมผัสกับเราเนี่ยสิ่งที่สิ่งที่ทาไปแล้วมันห้ามน้ำเนี่ยมันห้ามมันฮารอม เพราะมันถือว่าอาบมน้าละมัดไม่ไม่สมบูรณ์แต่ถ้าสิ่ง,งที่ทาไปที่หลักการอิสลามอนุญาตก็คือเฮนนาเนี่ยที่มันสามารถใช้ได้เนี่ยมันไม่ได้ห้ามน้านะเฮนนามันไม่ได้ห้ามน้ํามันสามารถทําให้เล็บของเราโดนน้าได้อันนั้นก็เป็นสิ่งที่อนุญาตแต่จะไปทาเป็นสีสีอย่างนั้นนะ่ะเคยเห็นที่เขาทาเล็บเป็นสีชมพูสีฟ้าสีอะไรที่มันเหมือนปูนปาสเตอร์ผมเคยเคยเห็นเด็กเล่นกันนะอ่ะอ่ตอนนั้นฮารอมตรงนั้นฮารอม,รรอมแล้วก็มันก็ไม่เหมาะ สำหรับมุสลิมาที่จะมีเล็บเป็นสีสีมันดูแล้วมันในอคากข,ของมุสลิมามันไม่ไม่มีความสํารวมครับผมครับตัดเล็บทิ้งนี่มัม <c oughs> ถ้าทาไปแล้วครับก็ก็ถ้าไม่สามารถเอามันออกได้ก็รอปล่อยจนกว่าเล็บมันจะยาวแล้วก็ตัดไปเรื่อยๆให้เรารู้ ก,ก็เล็บมันจะยาวขึ้นไงอิหมัมถ้าเราเอาออกไม่ได้อะสมมติถ้าเราเอาออกไม่ได้เ,เ,ออไไดเล็บมันจะยาวไปเรื่อยๆใช่เราก็ต้องคอยตัดไปเรื่อยๆจนมันจะยาวเหมือนผมอะ่ะเวลาโกกทาสีมาเวลามันยาวขึ้นมาเรื่อยๆสีเดิมมันก็จะงอกตามมาใช่ไหมเราก็คอยตัดไปเรื่อยๆเหมือนเล็บผมไม่ค่อยอเลลิมเรื่องเล็บอะ่ะแต่ถ้ามีถ้าเอาออกได้ก็ต้องเอาออกนะเพราะว่ามันมีผลต่อการทําอิบาดาของเรานี่ปัญหาอิหมัมหรือเปล่าเนี่ย ขอมาอัพขอมาอัพกระเซ้าเย้าแย่แกเล่นนะครับก็ถ้าก่อนไม่รู้อ่ะถ้าก่อนหน้านี้ไม่รู้ก็ละหมาดที่ผ่านมามันใช้ได้ครับมันใช้ได้ถ้าก่อนหน้านี้เราไม่รู้แต่ถ้าเรารู้เรารู้แล้วเนี่ยวันนี้เรารู้แล้วแล้วก็ไปทาแล้วไปละหมาดก็อํานั้นละหมาดไม่ซอละหมาดก็บกพองไม่ซอไปด้วยแต่ถ้าที่ผ่านมาไม่รู้ ไม่ไม่รู้ไม่รู้อลลเราไม่เอาโทษเหมือนกับคนที่นอนอ่ะคนที่นอนเหมือนกับคนนอนก็เปรียบเสมือนคนตายเราไม่เอาโทษไม่รู้ก็แค่ตบัดกับตัวแล้วก็อย่าไปทํามันอีกเท่าน,นั้นไม่มีน้ําละหมานแต่อยากละหมานละหมาดซ้อมไหมมันก็ไม่รู้จริงๆเหรอ ไม, o, ไ,ม teaching. ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรก็ผมจะตอบเท่าที่มีความรู้นะก็ไม่ไม่มีน้ youtuber, <mm ําละหมานมันก ana, ็เหมือนกับฮุกกลมของการละหมานมันขาดไปละหมานไม่ซ้อครับไม่มีน um ้ําละหมานนึกได้ก็ต้องไปอาบน้ําละหมานมาแล้วก็มาละหมานใหม่ครับผมก็รู้ผมก็แซวอิหมั่เล่นอ๋อครับก็ เอ่อม,มือนไขของการละหมาดต,ต้องมีน้ําละหมาดครับเป็นหุกเป็นรูกลนของมันเป็นรูกลนองค์ประกอบของมันว่าถ้าไม่มีน้ําละหมาดแต่ถ้าไม่รู้ก็อีกเรื่องหนึ่งนะอะไรก็แล้วแต่ลูฟ um ียอาอันอุมมตีอันคอตอูวันนิสยานวามัสตุกริหูอะไรฮี่การบันทึกความผิดความดีนั้นจะถูกยกปากกาจะถูกยกลูฟียอาอันอุมมตีในประชาชาติของมัวมัดปากาจะถูกยศ um อมมันคอตอูาก,าก, u, การกระทําที่หลงลืม วันนิสยานการกระทําที่รู้เท่าไม่ถึงการหรือหลงลืมว,ว่ามาสตุกิหูอะไรที่การกระทําที่ถูกบังคับสิ่งที่เราหลงลืมเราไม่รู้จริงๆเราลืมจริงๆการกระทําที่รู้เท่าไม่ถึงการได้มันจะใช้ได้ไม่ได้เราไม่รู้และการกระทําที่ถูกบังคับสิ่งเหล่านี้มันจะไม่ถูกจดบันทึกไม่ถือว่าเป็นบาปถ้าเราไม่รู้หลงลืมแล้วก็ถูกบังคับ ็บาปอยู่แล้วครับฮิยาบนิดนึงพี่น้องฮิยาบเนี่ยอยากให้พวกเรามีความรู้สึกกับฮิยาบเนี่ยมันคืออาภรณ์ของมุสลิมัสที่อัลลอฮฺสุบะตลาประทานให้ฮิยาบสิ่งที่เราถูกปกปิดสิ่งที่เราต้องปกปิดเอารอ,อของเราเนี่ยมันคือรูปแบบมันคืออาภรณ์ที่พระผู้เป็นเจ้าทรงประทานมาให้เรา มีคนคนหนึ่งนักวิชาการคนหนึ่งเขาถูกถามว่าทําไมมุสลิมต้องคุมหิญามทําไมจะต้องปกปิดของสงวนทําไมจะต้องปกปิดให้เหลือแค่ใบหน้าและฝ่ามือนักวิชาการในโลกอิสลามเขาตอบอยังไงร,รู้ไหมคราบตอบว่าถ้าพี่น้องมีลูกอมสักลูกหนึ่งเนี่ยมีลูกอมที่เราอมเล่นนะนะสักลูกหนึ่งลูกอมเนี่ยแล้วพี่น้องก็ทํามันตกพื้นไป ลูกอมที่มันตกพื้นไปโดยที่เป็นลูกอมเปล่าๆกับลูกอมหรือทัอฟฟี่ที่มันอยู่ในขอ่อในฟอยที่มันถูกปิดอย่างดีเนี่ยมันตกลงไปบนพื้นเนี่ยพี่น้องจะเลือกเก็บอันไหนขึ้นมากินคุณค่าของหิยามมันไม่เพียงแต่เป็น,เป,นเป็นอาภรณ์ที่พระผู้เป็นเจ้าสร้างให้เราปกปิดสิ่งที่เป็นของสงวนของมุสลิมะ แต่มันเป็นอาพรที่แสดงออกถึงความยำเกรงความตักวาความเชื่อฟังที่ผมพูดไปในข้างต้นแล้วว่าเป็นความตักวาความยำเกรงที่รัสมุตลาสร้างให้มุสลิมมะได้ปกปิดของสงวนแล้วก็ให้แสดงออกถึงความเชื่อฟังและเอก,เอกลักษณ์ภาพลักษณ์ของความเป็นมุสลิมมะของเราครับผม ก็ก็เอาร้อคครับที่มันต้องต้องปูบกปิดรู้ไหมพี่น้องนักวิชาการบางคนเขาบอกว่าเอาร้อคที่ถูกเปิดอะที่ถูกเปิดให้กับคนอื่นนะนะคนอื่นได้เห็นอยู่อยู่บ้านอยู่ในห้องจะใส่ไม่ใส่ไม่ใช่ประเด็นประเด็นคือใครมาเห็นหรือเปล่าออกนอกที่พำนักหรือเปล่าบางทีบางคนเนี่ยบางคนเนี่ยอยู่ในบ้านคนเดียวพี่น้องจะใส่อะไรก็ตามตามอัธยาศัย แต่ประเด็นคือบางคนบอกว่าต้องคุมพิยาบในบ้านนะแม่สมัยก่อนเขาบอกว่าต้องสอนว่าอยู่ในบ้านต้องอยู่ในบ้านเนี่ยอยู่ในบ้านเนี่ยต้องคุมพิอยู่ในบ้านไม่ต้องคุมพิยาบไม่เป็นไรแต่เราจะออกไปข้างนอกเราก็คุมเด็กก็มันก็พอเราจะออกข้างนอกมันก็คุมแต่พออยู่ในบ้านแขกของพ่อมาแขกเขาแม่มาฉันไม่ต้องคุมเนี่ยเพราะฉันอยู่ในบ้านมันไม่ใช่ประเด็นประเด็นคือมันมีบุคคลอื่นที่ไม่ใช่มารอมหรือไม่ใช่คนในครอบครัวเรามาเห็นหรือเปล่า มันมีนักวิชาการเขาบอกอ่าไม่ใช่มันมีฮะดิษบอกว่าในของในในบันทึกของอิหมัมบุคอรีบอกว่าคนอ่ะอิหมัมชาฟ,ฟีบอกว่าแค่คนคนหนึ่งเนี่ยเขาเห็นส้นเท้าของมุสลิมมะเนี่ยเขาเห็นส้นเท้าแล้วเขามองส้นเท้าของมุสลิมมะเนี่ยเขาถ้ารู้ว่าบาปในการมองส้นเท้าของมุสลิมมะเนี่ยมันคืออะไรเขายอมจะเอาหินเอาเอาเข็มเนี่ยมาปักบนหัวเขาสักสิบครั้ง ยอมเจ็บตรงนี้มากกว่ารับโทษจะไปมองส้นเท้าของมุสลิมะแล้วมุสลิมะที่เปิดเอารอออกไปให้กับบรรดาคนที่ไม่ใช่มารอมหรือออกคนที่ที่ไม่ใช่มารอมของเราอะ่ะไม่ใช่ผู้ปกครองของเราอะ่ะเห็นเรือนร่างเห็นเอารอของเราเอารอเหล่านั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเราลงนรกไปเนี่ยมันคือเชื้อเพลิงของไฟนรกเช่นเดียวกันวันลาอารามครับ ไม่มีหรอกที่นี่ปิดจนจนไม่เห็นแล้วตาก็บางทีใส่แมสจะปิดตาอยู่แล้วก็แทบจะไม่เห็นการทำดินแล้วครับเราเรียนรู้นํามาซึ่งการปฏิบัติเรียนรู้อิสลามนํามาซึ่งความเชื่อที่ถูกต้องเรียนรู้อิสลามนํามาซึ่งความสําเร็จในวันอาครเราะหะครับอย่าถามยากอย่าถามยากเดี๋ยวผมตอบไม่ได้ ถามว่าอะไรครับคอ,อม,อมครับใครได้ยินช่วย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 ส่งเสียงต่อมาให้หน่อย อิสลามแปลว่าอะไรอลีบฮัรฟุลลามฮัรฟุนเหมือนเหมือนมีคนมีคนเคยถามเคยถามนาบีว่ามีคนเคยถามนาบีกับซอฮะาบ่าว่าอลีฟลามมีมเนี่ยในสุร์ในสุร,สร์อันบอกรอเคยได้ยินใช่ไหมหรือบางสุร์ในกุรอานก็ขึ้นด้วยกับคําว่ากาฮายาอินซอร์เคยได้ยินใช่ไหมครับในสุร์หรือ บางสุรอในกุรอานก็ขึ้นต้นด้วยกับคําว่านูนหรือบางสุระอในกุรอ่านก็ขึ้นด้วยกับคําว่าอาลีฟลามีมซาลิกันกิตาบุรรอยบาฟิใช่ไหมในสุรอ้อนบอก <c oughs> บอก็รองก็มีคนถามท่านอบ,บีว่าไอาคําขึ้นต้นแบบนเนี้ยอาลีฟลามีมเนี่ยมันแปลว่าอะไรอันนี้อันนี้ให้เป็นความรู้เสริมๆไปนะครับบางคนก็บอกว่าคนที่เขา ตีความกุรอ่านมีความเชี่ยวชาญไม่ถูกต้องเขาก็บอกว่าอาลีฟเนี่ยแปลว่าอัลลอฮ์ลามแปลว่ามาลายกะมีมแปลว่ามุฮัมมัดแสดงว่าคำขึ้นต้นก็คืออาลีฟลามมีมอัลลอฮ์มาลากิกามุฮัมมัดนักวิชาการในไม่ใช่ในสายสุนนะเราอะนะนักวิชาการที่ที่ทั่วไปบางคนบางทัศนะเขาก็ ให้วิชาการแหมนนแต่ว่ามันมัดยุ่นะมันมันเชื่อถือไม่ได้เราก็มาดูฮะดิษของนบีนบีเคยถูกถามบรรดาซาบาว่าบซาบาตถามท่านนาบีว่าอาลีฟลามมีมเนี่ยแปลว่าอะไรนบีบอกว่าอาลีฟเนี่ยฮัรฟุนลามนี่กัฮัรฟุนมีมก็ฮัรฟุนอาลีฟก็คืออักษรอาลีฟลามก็คือฮัรฟุนก็คือหนึ่งอักษรมีมก็คือหนึ่งอักษร อาลีฟลามมีมอัลลอฮ์เท่านั้นแหละวันเราตาละอัลลัมที่จะรู้ว่ามันแปลว่าอะไรแต่คําสอนของท่านนาบีก็คืออาลิีฟฮัตฟุลลามฮัดฟุลมีมฮัดฟุลอาลิีฟลามมีมเราไม่ต้องเอาสติปัญญาของเราไปตีความของอันกุรอานว่าอาลลีฟมันจะต้องแปลอย่างนั้นไปอย่างนี้ไปอย่างนี้ตีความเลยทงของความเข้าใจของคนในยุคก่อนตอนนี้มาถามว่าอันอิสลามคืออะไรอันอิสลามก็คือถ้าเอาเป็นภาพรวมก็คือชื่อ ชื่อของศาสนาของอันอิสลามถามว่าถามว่าอิสลามมันแปลว่าอะไรมันก็มันคือชื่อของศาสนาอิสลามไงครับคือความมันอิสลามถ้าเกิดจะเอาความแปลเนี่ยก็คือตับซีดคำว,ว่าอิสลามยาวๆมันคือความสันติมันคือศาสนาที่บอกว่า เป็นศาสนาที่ศาักการะต่ออัลลอฮฺสุบฮานาตาลาเป็นศาสนาที่มีพระเจ้าเพียงองค์เดียวอันนี้คือความหมายของอันอิสลามแต่อิสลามจริงๆก็คือชื่อของศาสนาเราเป็นคนมุสลิมที่นับถือศาสนาอิสลามอ,ลอย่างที่ในกุรอานที่อัลลอฮฺสุบฮานาตาลาบอก อันยาวมาอักมันตุลาคุมดีนักุมว่าอักมันตุอะไลกุมเนห์มาตีวะรอดีตุลากุมุนอิสลามมาดีนะา่าอัลลอฮ์บอกว่าเราเพียงเราพอใจเราให้อิสลามเราให้ศาสนาของพวกท่านเนี่ยสมบูรณ์แล้วเราให้อิสเราให้เราให้ความรู้กับพวกท่านเนี่ยสมบูรณ์แล้วในเรื่องราวของศาสนา ว่าอักมัมตัวอะไรกุมเนี่ยมาตีแล้วมันก็เป็นความโปรดปานเป็นความเมตตาของเรายิ่งแก่พวกท่านนะแล้วก็วารอดีตุรกุมุลอิสลามมาดีมาเราพอใจพระองค์พระ,พระบุญเจ้าบอกเราพอใจที่จะให้อิสลามเป็นศาสนาแก่พวกท่านครับผม อันนี้อิหมัมคําถามเนี่ยดีมากๆเลยนะจริงๆอันนี้ไม่ได้กระซาเย้าแย่อิหมัมเล่นนะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังขอเวลานิดนึงผมเนี่ยเกิดมา28ปี28ปีเนี่ยผมไม่ถึงตอนนี้แค่20ต้นต้นเองแหม 28ดนี่คือพูดอนาคตพูดอนาคตได้ฟังตอนนี้ยี่สิต้นต้นเองใช่ไหมแหมดูหน้าก่อนอิมัมผมเนี่ยยี่สิบแปดปีบนดุนยาเนี่ยก่อนหน้าเนี่ยพี่น้องรู้ไหมผมกินข้าวมือซ้ายมาตลอดกินข้าวมือซ้ายมาตลอดผมเกิดมาด้วยกับเขียนหนังสือมือซ้ายเล่นฟุตบอลเล่นกีฬาขาข้างซ้าย ตีแบตออกกําลังกายมือข้างซ้ายทุกอย่างข้างซ้ายหมดก็พยายามศึกษาก็ไม่ใช่พยายามศึกษาก็เรียนรู้ในเรื่องรู้แหละว่านบีสอนซอฮาบะเนี่ยให้กินข้าวด้วยมือขวานบีจงกินด้วยมือขวารู้แม้กระทั่งรู้แม้กระทั่งในขณะที่นบีกําลังร่วมวงรับประทานอาหารกับบรรดาซอฮาบะผมจําภาษาอับไม่ได้นะแต่ผมจําภาษาไทยได้เดี๋ยวจะเล่าให้ฟ so ังสำนวนภาษาอับัมัน เดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวมีโอกาสเดี๋ยวครั้งหน้าจะนําเสนอให้ซาบาคคนหนึ่งก็กินข้าวด้วยกับมือซ้ายนาบีก็เห็นพอนบีเห็นนบีก็บอกว่าซาบาคคนนี้บอกว่าท่านจงกินข้าวด้วยมือซ้ายสิในขณะที่ร่วมรับประทานอาหารกินด้วยมือซ้ายสิซาบาก็บอกอยาลุดลุลลฉันกินไม่ได้มันไม่ถนดัดกินไปต่อไปเรื่อยๆท่านกินด้วยมือซ้ายสิยท่านกินด้วยมือขวาสิ ยาเราสูลุลล้อฉันไม่ถน,นัดมันลําบากอะ่ะมันครั้งที่สามนบีบอกอยาเราเออพอบกักกินข้าวด้วยมือขวาสิรับประทานด้วยมือขวายาเราสูลุลล้อไม่ไหวจริงๆอะ่ะไม่ไหวจริงๆนะมันมันไม่ถน,นัดมันกินไม่ถน,นัดหลังจากนั้นนบีบอกว่าหลังจากนี้แขนข้างขวาของท่านตรงใช้ไม่ได้อีกต่อไป แล้วหลังจากนั้นในในในตัวบทหลักฐานในประวัติศาสตร์ก็บอกว่าซอฮาบะคนนี้ใช้แขนข้างขวาไม่ได้ต่อไปเลยก็คือกลายเป็นพิการไปเลยนี่คือนี่คือสิ่งที่เอามาเป็นวิทยาทานให้พวกเราได้รู้ว่าคําสั่งของนบีถามว่ามันมีฮิกมะฮิกมะอย่างไรในการกินมือซ้ายมือขวาอันดับหนึ่งอันดับแรกมันเป็นซุนนะของท่านนาบีมันเป็นแบบอย่าง ของท่านนบีอันดับที่สองมันเป็นพฤติกรรมของชัยตอนมันเป็นการของเป็นพฤติกรรมไม่ใช่ชัยตอนธรรมดามันเป็นพฤติกรรมของอิบลิสอิบลิสอิบลิสมันจะกินอะไรหรือมันจะทําอะไรมันจะเริ่มต้นด้วยข้างซ้ายทั้งหมดมันจะเริ่มต้นด้วยข้างซ้ายทั้งหมดเพราะเวลาเราได้เรียนเราเราถึงถูกถูกสอนมาว่าจะทําอะไรก็แล้วแต่ที่มันมีบรารักัตต,ต้องเริ่มด้วยบิสมิลลาห์แล้วข้างด้านขวาใช่ไหมครับ พราะนบีต้องการให้พวกเราออกห่างจากอิบลิสห่างจากชัยตอนเพราะฉะนั้นผมก็กินมาจน28ิปีจนจน إ ي م านมันขึ้นวันหนึ่งอ่ะวันหนึ่งวันหนึ่งจนมันไม่ได้แล้วเราจะกินข้าวมือซ้ายไม่ได้แล้วคือมีความรู้นะรู้ว่ามันกินข้าวมือซ้ายไม่ได้แต่ความที่มันไม่ถนัดน่ะเราก็นึกนะมันจริงอย่างที่ที่ซาฮบะพูดแบบคือมันกินไม่ถนัดมันไม่ถนัดจริงๆแล้วมันกินข้าวมันก็ตักสเปสปะ เวลาจะเข้าวงกับผู้ใหญ่เนี่ยจะกินข้าวกับผู้ใหญ่เนี่ยก็ต้องกินมือขวาไปแอบเขาไปไปไม่อยากจะเข้าร่วมรับประทานอาหารก็เขาไปกินข้างนอกไปวงนอกแต่ถ้าถูกบังคับเข้าร่วมกับวงอาหารจริงๆก็ต้องกินมือขวาซึ่งมันมันขัดกับตัวของเราจนจนพอเวลาเราเรามีมีความ ลึกซึ้งในเรื่องราวของอิสลามมีความมีอีมานเพิ่มขึ้นมีความการเรียนรู้ในเรื่องราวของอันอิสลามเพิ่มขึ้นวันหนึ่งเนี่ยยีปีเนี่ยวันหนึ่งตัดเลยตัดเลยวันนั้นคือตั้งแต่วันนี้ปฏิญาณกับตัวเองแล้วจะไม่กินข้าวมือซ้ายอีกต่อไปจะไม่กินข้าวมือซ้ายอีกต่อไปก็เลยเริ่มตั้งแต่ตอนนั้นเป็นต้นมา ก็กินข้าวมือขวาจนอันทัมดุลินแล้วแต่กจ็จะพูดเป็นเป็นประสบการณ์ให้ฟังนะห้าปีก็ยังก็ยังก็ยังไม่ถนัดนะพอยี่สิบแปดปีเนี่ยใช้ชีวิตมาโดยมือซ้ายตลอดห้าปีก็ยังไม่ถนัดมาเข้าเดีย๋ยวจ,จ,จะรู้จากอายุแล้วสิพอพูดไปเดี๋ยวจะรู้อายุไม่เป็นไรพอเข้าปีที่หกที่เจ็ดที่แปดเนี่ยก็เริ่มเออมันเริ่มอันทัมดุลินแล้วก็เลยต้องกินมือขวาเพราะมันเป็นคําสั่งมันเป็น มันเป็นคําสอนของท่านอาบีนิดหนึ่งคือคือหลักการอิสลามไม่ได้ห้ามเอาคนบอกว่าเอาแล้วอ,อย่างนี้ถ้ากินก๋วยเตี๋ยวเราจะกินยังไงล่ะทั้งตะเกียบม,มือขวาต้องช้อนมือซ้ายอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแล้วดูน้ําจะกินยังไงพี่น้องจําไว้เลยนะจําไว้ไม่เป็นไรในการช่วยในการกินอาหารเนี่ยนักฟิกเขาบอกว่าเรา,าสามารถทานได้แหละบางทีแหม ข้าวต้มจะเอาซุนน้านอบีข้าวต้มร้อนๆเลยก๋วยเตี๋ยวเนี่ยต้องใช้มือนะมันก็ไม่ได้ใช่ไหมมันก็จะมีเครื่องที่จะช่วยมาช่วยให้เราเช่นตะเกียบเช่นช้อนส้อมอ่าอย่างคนถามว่ากินข้าวช้อนส้อมได้ไหมถ้าห้ามมือซ้ายได้ครับเป็นการช่วยแต่สิ่งที่จะนําเข้าปากขั้นตอนสุดท้ายเนี่ยให้เป็นมือขวาเข้าใจหลอดน้ําจะถือแก้วน้ํามือซ้ายก็ไม่เป็นไรแก้วมันใหญ่หรืออะไรยังไงถือมือซ้ายมือขวาประคองหลอดอันนี้คือ ที่นักวิชาการเขาเขาแนะนําให้สิ่งสุดท้ายที่จะนํามันเข้าปากเราให้เป็นด้วยมือขวาครับผมก็เราเรียนรู้ไปแล้วอิหม่มไม่ได้เรียนตอนตอนไม่ได้ไม่ได้มาบอกเราไม่เป็นไรครับทวนให้ฟังที่เราบอกใช่ไหมครับคําพูดที่เราพูดไปเมื่อครั้งต้นจําได้ใช่ไหมครับคําพูด ที่มันเป็นคําพูดออกจากลิน้นของเรานอกจากคําว่าลาอิลาฮิลลอมันจะต้องเป็นสิ่งที่ดีมันจะต้องเป็นสิ่งที่ไม่ฟิตนะคนอื่นไม่นินทาให้ร้ายคนอื่นไม่ไปทําให้คนอื่นเดือดร้อนไม่ไปริดรอนสิทธิ Kelvin, คนอื่นมันจะเป็นคําพูดของผู้ศรัทธาที่จะออกมาจากลิน้นของเราเพราะลิน้นมันคือนายของอวัยวะของเราที่เราเรียนกันไปใช่ไหมครับมันคือนายของอวัยวะของเรา ร่างกายที่มันคอยตักเตือนของเราในยามค่ำคืนเนี่ยมันจะคอยตักเตือนลิ้นเนี่ยแหละเพราะลิ้นเนี่ยมันจะทำพาเราให้ไปสู่นรกหรือสวรรค์มันก็ขึ้นอยู่กับลิ้นของเราแล้วการพูดที่เป็นการนินทาใส่ร้ายคนอื่นอย่างที่ผมบอกบาปของมันก็คือไปเอาเอาบาปของเราเอาความดีของเราไปให้กับเขาถ้ายังไม่พอชีวิตยังใช้แบบ มันปากมึนเมามันเลยพูดถึงเรื่องของบุคคลที่สามของคนอื่นฟิตนาคนอื่นเอาความดีไปให้เขายังไม่พอในเกียมรมัจะต้องเอาความชั่วของเขามาใส่ตัวเราเพื่อที่จะให้มันชดใช้ในสิ่งที่เราฟิตนาไปเพราะฉะนั้นเวลาอยู่อยู่เวลาเราพูดคุยเราหลีกเลี่ยงในการพูดคือพูดคุยถึงบุคคลที่สามที่สี่ที่ห้าในเรื่องที่ไม่ดีของเขาถึงมันจะเป็นความจริง ถึงมันจะเป็นสิ่งที่เราถูกสซเลมแต่ในเมื่อในเมื่อบทสนทนาถ้าจะให้มันมีความบริกันมีความจำเนญหลีกเลี่ยงหรืออย่าพูดในสิ่งที่เป็นสิ่งที่ไม่ดีของบุคคลที่3ที่4ี่ที่5แล้วคําพูดของเรามันจะเป็นบรกิการอิสกีเราจะโดนสอเลมโดนโดนคนอื่นด่าว่ายังไงหนะ้าที่อารสุมาตาลาเราคือเราคือผู้ศรัทธาเราจะโดนอะไรก็แล้วแต่ครับขอให้เรามีหัวใจที่ศรัทธามัน่น ปฏิบัติอยู่ในหลักการอิสลามไม่ไปฟิตนะคนอื่นไม่ไปพูดในสิ่งที่มันไม่มีบรารกัดไม่มีความจำเริญหน้าที่รัลัซซุมตาลานั่นคือคุณค่าของของเราหน้าที่รัลัซซุมตาลายอย่างแท้จริงครับครับก็ไม่มีใครถามแล้วนะก็อันทำดีแล้วครับก็ตรวจสอบตัวเองตรวจสอบตัวผมด้วยตรวจสอบพี่น้องด้วยทั้งความเชื่อความยำเกรงหัวใจของเราลิ้นของเราทุกสิ่งทุกอย่างมันจะต้อง ทำให้เราประสบความสําเร็จทั้งในกูโบส์ของเราและในวันอาเครอก็อยากจะฝากไว้แต่เพียงเท่านี้ครับบบิลลาฮิตาฟิกวันฮิดายะอัสสลามุอะลัยกุมวาอะห์มะตุลลอฮ์วะบเระกาตุ